สวัสดีนะครับผมมาแล้วนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ซิดนีย์แปลกใจไหมตอนนี้ผมเจอแฟนรายการครับรายการช่างคุยเป็นคนไทยอยู่ที่ซิดนีย์ครับไม่รู้ตามมาเจอรายการช่างคุยได้ไงเมื่อวานตะโกนเรียกผมนะครับขอเชิญพบกับน้องมินนี่ครับผมมินนี่สวัสดีครับน้องมินนี่อยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับอยู่ที่นี่มา7ปีแล้วค่ะแล้วมาที่นี่ได้ไงครับตอนแรกมาเรียนแล้วก็มาเรียนแล้วก็ทําวีซ่าเรียนไปเรื่อยโดยที่ไม่กลับก็กลับแต่ว่าแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นวีซ่าเรียนอยู่ป่ะครับไม่แล้วอ๋อทำงานแล้วค่ะแล้วมาคือพอเห็นว่างานที่นี่ใช้ได้ก็เลยอยู่ต่อเนี่ยก็ใช่ค่ะจริงๆก็โอเคพออยู่มาสักพักนึงพออยู่ได้มาสักพักนึงแล้วทุกอย่างชีวิตมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วอะค่ะหมายถึงว่าวงจรชีวิตที่เราเคยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปคือตอนนี้อยู่ตัวก็อยู่ตัวลักษณะมากขึ้นคงจะอยู่ที่นี่แล้วค่ะนี่น้องมินนี่เพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับนำผมต่อจากผมแป๊บเดียวเองแล้วน้องมินนี่รู้จักรายการช่างคุยได้ไงครับจริงๆต้องย้อนกลับไปแต่สมัยเรียนภาษาจริงๆก็หลายปีนะใช่เราจัดมา5ปีแล้วใช่ประมาณ4ปีกว่าได้มั้งตั้งแต่สมัยก่อนเคยได้ยินเขาคุยกันเขาบอกมีรายการพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็รายการอะไรหว่าพอดแคสต์ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้จักแต่พอดีตอนนั้น iPod มันกำลังเริ่มฮิตแล้วเขาก็มีการพูดถึงเขาก็บอกว่าเนี่ยลองดูสิมันเป็นรายการแต่เขาบอกว่ารายการก็ยังใหม่อยู่ก็ได้เคยได้ดูแบบใช่ได้ฟังยังไม่เคยได้ดูแต่ได้ฟังง่ายยังไม่มีวิดีโอนะใช่ก็ฟังแต่ว่าฟังไม่ได้นานเพราะว่าจริงๆมันเหมือนกับตอนนั้นยังจัดไม่เยอะใช่ไหมคะมันก็เหมือนมีอยู่ไม่กี่รายการไม่กี่ตอนที่เราฟังอยู่จริงๆยังฟังใช่หลังจากนั้นก็เลยไม่ได้หยุดดูก็หายไปประมาณ2ปีมั้งแล้วก็กลับมาอีกทีนึงก็บังเอิญว่าลองเสิร์ชดูแบบว่ามันน้องมาก็เสิร์ชเจอเฮ้ยมีคลิปแล้วด้วยก็เลยเริ่มกลับมาดูอีกรอบนึงแล้วพอดีเพื่อนอีกคนนึงหมอจิเขาก็เป็นแฟนรายการเขาเคยพูดถึงเป็นไงแล้วรายการเราดูแล้วคิดถึงบ้านไหมไม่คิดถึงเพราะมันเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเมืองไทยเลยจริงๆไม่คิดถึงนะก็สนุกนะรายการเราไร้สาระมีบางตอนก็มีสาระไร้สาระมีสาระแต่ทำให้มีความสุขก็โอเคแล้วเป็นไงแล้วครับอันนี้เดี๋ยวก็ไม่เชื่อว่าอยู่ซิดนีย์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวขอถ่ายแทนให้ดูนะเนี่ยนี่ดูฝรั่งหัวดำนี่ซิดนีย์ฮาร์เบอร์นะครับไม่ใช่ซิดนีย์ฮาร์เบอร์ดาร์ลิงฮาร์เบอร์นี่นะครับแล้ววันนี้ทำงานอยู่ที่ของอควาเรียมเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะของเคลมเมอริสเอนเตอร์เทนเมนต์นะก็มีอะไรบ้างอ่ะคืนนี้เขาก็จริงๆอย่างที่ซิดนีย์เขาก็จะมีเป็นซิดนีย์แอทแทคชั่นพุบอะค่ะก็ซึ่งจะรวมกับซิดนีย์ทาวเวอร์ไอซ์ซิดนีย์อควาเรียมวายไลท์ซิดนีย์แล้วก็โอเชียนเวิลด์ฮะแล้วเราต้องโรเทตไปเรื่อยป่ะครับแต่ก่อนก็มีแต่เดี๋ยวนี้ก็ขอเลือกบอกว่าเป็นแอทแทคชั่นที่อควาเรียมที่เดียวแต่ก่อนก็จะทำอยู่สองฝั่งทั้งซิดนีย์วายไลท์แล้วก็ที่ซิดนีย์อควาเรียมแล้วก็มาทำชุดโซ่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ใช่ๆเห็นป้ายอยู่ใช่แล้วการเป็นกราฟีนี้แน่นอนค่ะก็เจ้าของเดียวกันกับมาทำชุดโซ่ที่เมืองไทยอย่าเหมือนเมืองไทยนะตบยุงนะยุงกัดเต็มแล้วที่นี่นะเขาไม่อยากจะมากกว่าก็เหมือนกับอย่างมาริตอนนี้เขาก็ซื้อสยามโอเชียนเวิลด์บิสเนสที่พารากอนถ้าเป็นอย่างในเมอร์ลินแล้วแล้วถ้าเกิดคนไทยมาทำงานที่ลำบากไหมครับจริงๆลำบากไหมมันก็อยู่ที่วีซ่าว่าจริงๆนักเรียนที่นี่ทำงานคนไทยทำงานเยอะนะใช่ผมเห็นแล้วทำความสะอาดทั้งรีเทลเก็บจานอะไรเงี้ยผมเห็นอยู่ก็มีที่อื่นก็มีแต่ที่นี่หมายถึงว่าในนี้ก็มีคนไทยเป็นเชฟก็มีที่เครือนี้ที่เครือนี้ใช่แล้วก็มีทำอยู่รีเทลคนไทยอย่างนี้เก่งแต่ก่อนก็เวลามาต่างประเทศก็ต้องทำงานร้านอาหารไทยไม่ก็ต้องไปทำคลีเนอร์ใช่เดี๋ยวนี้คนไทยรู้แล้วว่ามีงานที่ดีกว่ารอเราอยู่ก็กล้ามากขึ้นคนไทยกล้ามากขึ้นแล้วกันค่ะแต่ก่อนไม่ค่อยกล้าหางานกับทำงานของต่างชาติแล้วแนะนำให้ถ้าเกิดคนที่จะมาทำงานที่นี่ต้องแนะนำยังไงบ้างจริงๆประเด็นหลักเขาไม่ได้ให้ทำงานหรอกค่ะที่นี่เขาก็มาเรียนส่วนใหญ่ก็มาเรียนแล้วก็ดูลู่ทางกันต่อไปก็ว่ากันไปคือจริงๆที่นี่เขาดีอย่างที่ว่าเขาเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถแล้วก็มีอาชีพตรงกับในสายงานที่เขาต้องการแอพพลายเป็นเรสซิเดนต์ที่นี่ได้ก็เหมือนอเมริกาค่ะเหมือนอเมริกาเหมือนอังกฤษทั่วไปก็คงอยู่นี่เรื่อยๆเนาะไม่มองเลยเซ็ตตัวทองที่นี่แล้วค่ะนี่ครับผมดีใจแย่เพราะผมก็เรียนออสเตรเลียใช่เห็นพี่หงจริงก็ตามพี่หงก็บอกอุ้ยเคยเรียนอยู่รู้สึกอยู่ออมยูซอฟเวลก่อนไม่แน่ใจหมู่บ้านอะไรผมยังไม่รู้ผมก็ไม่รู้เลยพี่เขามาเป็นแบบนักเรียนคน AFS ใช่มาปีนึงที่เซ็นเตอร์โค้ชหรืออะไรแล้วก็ดันได้ครอบครัวเลยนะดูประวัติพี่นะคะผมมีแฟนมันแท้เหมือนกันเนี่ยมีอะไรฝากบอกรายการช่างคุยกับพี่หงไหมครับก
ากบอกครับที่ผลิตเยอะๆนะคะยังตามดูมันบ้ามากครับจากทุกคืนครับมันจากทุกคืนถึงแม้ไม่ได้คอมเมนต์อะไรแต่ตามดูค่ะนะครับแล้วน้องก็มีอินสตาแกรมนะครับพอลลี่มีแอดพอลลี่มินพอลลี่แอดพอลลี่พอลลี่มินี่ค่ะจริงๆชื่อพอลแต่นะคะมาอยู่ที่ฝรั่งนิดนึงเมืองฝรั่งก็ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วมันมินนี่ยังไงครับน้องมินนี่มันมาจากชื่อหัวหน้าคนเก่าคือตอนที่มาแอพพลายงานที่นี่ตอนที่สวมรอยไม่เขาวันนั้นใส่เสื้อที่มันเป็นหูเสร็จมาช่วงหน้าหนาวแล้วมันเป็นแบบเสื้อหูหูมินนี่แล้วเขาบอกทำไมชื่ออยู่เรียกยากจังเลยกมลวันฉันเรียกไม่ได้อะคือฝรั่งเขาเรียกไม่ได้อ่ะชื่อเต็มๆแล้วเขาจำไม่ได้เขาก็บอกเอางี้ละกันถ้าอยู่อยากเมคเฟรนด์แล้วก็อยากที่จะแบบรู้สึกว่าให้มันง่ายกับคนอื่นอ่ะก็ฉันเรียกมินนี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นชื่อมินนี่มาตลอดนะครับก็นี่คือแฟนรายการเราที่ซิดนีย์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าไลฟ์นี่ผมอยู่จริงๆเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะเนี่ยเนี่ยดูหน้าผมนะครับจะบอกว่าถ้าเผื่อมากันที่ซิดนีย์ฮาร์เบอร์นะไอ้ดาร์ลิงฮาร์เบอร์นะครับที่มีซิดนีย์อควาเรียมมีไวลด์ไลฟ์แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับน้องมินนี่นะครับจะอยู่ที่นี่นะครับหน้าตาจำได้ง่ายนะครับอัธยาศัยดีแจกน้ำฟรีด้วยแต่เฉพาะผมนะยังมาขอฟรีเขาที่นี่นะครับนะครับยังไงก็ฝากรายการช่างคุยที่อื่นถ้าเผื่อเรามีโอกาสเจอกันที่ประเทศอื่นก็ทักทายกันได้นะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเจอกันแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องมินนี่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่81 81 81เหรอ81 81 81ก็กว่าจะรวมตัวกันได้เพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยไม่ได้อัดไม่หลับไม่นอนมา3เดือน4เดือนคือตั้งแต่เกินมึงไม่ได้อัดไม่หลับไม่นอนนานกว่านั้นนี่มันเดือน4แล้วปีนี้ยังไม่ได้อัดสักตอนเลยใช่ๆๆเพิ่งรู้ว่าปี2555เนี่ยไม่ได้อัดไม่หลับไม่นอนเลยไม่ปัญหาคืออย่างงี้บางทีบางเรื่องเนี่ยมันจะเข้าไปแบบไม่นอนได้ผมมันก็เอาไว้เข้าช่างคุยมันก็เลยอีกอย่างนึงมันเป็นกุศโลบายคือรออู๊ดใช่เพราะจริงอู๊ดเนี่ยเป็นโฮสต์ของรายการนี้แต่เนื่องจากว่าอู๊ดวุ่นวายชีวิตอู๊ดวุ่นวายเรื่องชีวิตส่วนตัวมากเลยไม่มีเวลามาอัดอู๊ดเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการไปทางที่ดีขึ้นทางที่ดีขึ้นก็คือไปใส่ apostrophe s ไปมีเจ้าของไปมีเจ้าของไปมีเจ้าของโอ้โหมุกเปลี่ยนจากเด็กชายเป็นนายสุทินเต็มตัวบรรลุนิติภาวะมึงเคยบรรลุครั้งแรกอันเนี้ยอายุ40กว่ามึงเพิ่งบรรลุอันเนี้ยโอ้สุดยอดเลยก็เลยที่จริงแล้วเอาคิวก่อนพอคิว2คนนี้ว่างปุ๊บก็เลยว่างั้นนัดก่อนพอนัดปุ๊บเสร็จก็บอกว่าอ้าวไม่แต่แล้วอู๊ดไม่ว่างอีกอู๊ดอยู่อุดรอู๊ดไปเยี่ยมบ้านเกิดภรรยาใช่ๆๆก็เลยบอกว่าแล้วจะอัดเรื่องอะไรดีก็เลยเอาเรื่องที่แบบไม่ต้องเตรียมตัวมากก็เลยถือว่าเอามาเฉลยตอนจบหนังที่บอกว่าอยากรู้ตอนจบก่อนดูเนี่ยเพราะว่ามันคือ10ตอนที่แล้วแล้วก็แบบให้เวลาดูมา6เดือนแล้วถ้าท่านยังไม่ไปดูอีกแล้วก็จะเฉลยแล้ว10ตอนที่แล้วคือตอนที่71 72ประมาณนั้นนะครับประมาณคือหนัง70 71 70 71หนังที่มีตอนจบงั้นตอนนี้เราขอตั้งชื่อตอนว่าสปอยสัตว์เอาให้เกลียดไปเลยอุ๊ยน่าใช้ได้นะใช้คำนึกว่าสปอยเฉยๆ animally spoil เออสุภาพหน่อยดีเดี๋ยวนะก็เราต้องแนะนำผู้ดำเนินรายการไหมดำเนินแนะนำหน่อยแล้วกันแนะนำหน่อยมาครับแล้วผมไม่ได้นำผู้ร่วมรายการคุณไม่แนะนำผู้ร่วมรายการไม่รับเชิญเอ๊ะไม่แนะนำแขกด้วยไม่นำแขกเลยเหรอเขาก่อนนี่ก็นี่นะครับไม่ต้องแล้วทำไงอ่ะก็เจ้าทักเลยไงคือเขาต้องทักผมภาสกรนะครับอู๊ดครับผมรัฐครับอืมนะครับพอละนี่เราอัดวันที่16เมษายน2555ช่วงสงกรานต์นี่เรา3คนไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่กรุงเทพตลอดเดี๋ยวตอนที่จะเตรียมไว้อีกตอนนึงคือวันที่5พฤษภา2555เราเตรียมไว้เป็นตอนที่จะขำที่สุดของปีนี้เตรียมไว้ยังเตรียมไว้ยังยังเพราะมันเป็น555เป็นตอนที่เตรียมไว้จะขำยังไม่เตรียมอะไรไม่เตรียมเลยเหรอตายก็เลยมึงไปพูดนี้นะเดี๋ยวมีคนคาดหวังแล้วมึงเหนื่อยยังไม่เตรียมเรื่องตลกที่สุดทำไมรวมกันวันที่เราไม่มีอ่ะไม่มีนี่ต้องขอบคุณแฟนช่างคุยคนหนึ่งชื่อคุณอะไรนะคุณน้องลี่เอาคุณภาคภูมิก่อนเอากี่คนอุ้ยหลายคนเอาเรียงคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งน้องลี่ก่อนน้องลี่ทำอะไรครับน้องลี่ไม่รู้ทำอะไรไม่อยากตังให้เราจนป่านนี้ยังไม่เคยเจอเลยไม่อยากตังให้เราจนป่านนี้ยังไม่เคยประชาสัมพันธ์รายการให้กับเรารายการเที่ยวบอกใครต่อใครบอกให้มาดูรายการนี้เยอะแต่ยังไม่เคยบริจาคตังให้เรานะซื้อยืดยังไม่รู้ฮะน้องลี่น่าจะยังน่าจะบอกว่าลี่อยากจะช่วยอยากจะช่วยเอาซื้อยืดเฮ้ยผมยังมีซื้อยืดถ้าเขาอยากจะช่วยพี่ขอ iMac เครื่องนึงโอ้ต้องซื้อยืดกี่ตัวเนี่ยมึงซื้อยืดที่มึงอยู่ในสต็อกทั้งหมดซื้อหมดยังไม่ได้ไอแม็กเครื่องเลย
แล้วก็ขอบคุณน้องลี่ที่ช่วยประชาสัมพันธ์นี้ฝากมาน้องลี่ผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงโอ้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะบอกชอบหมอรัฐมากค่ะขอบคุณค่ะบอกว่าพี่หมอรัฐมากว่าถ้าหนูไปญี่ปุ่นมั่วเก่งถ้าหนูไปญี่ปุ่นอยากให้พี่รัฐคนพาเที่ยวโอ้โหผมอยากไปญี่ปุ่นมากเลยนี่ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนี่อู๊ดเนี่ยภรรยาอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่อู๊ดอยากพาไปเที่ยวไต้หวันลองนึกดูแล้วกันว่าเงินมันต่างกันแค่ไหนผมรู้เลยว่าต้นทุนการเดินทางมันต่างกันผมเข้าใจแต่ด้วยความรักคุณควรจะไปญี่ปุ่นกูผิดตรงไหนจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์กู้กงน่าไปมากเป็น1ใน3พิพิธภัณฑ์วันนี้เป็นวันเรียนภาษาอังกฤษวันละคำแล้วกันคำว่าอลบายอลบายแปลว่า ALIBI แปลว่าข้ออ้างอลบายว่านิทานไม่ใช่เหรอนิทานที่เล่าแบบนิทานก่อนนอนนั่นละระบายเออกูลุกเดี๋ยวคนที่สองขอบคุณน้องภาคภูมิน้องภาคภูมิมณียอดน้องภาคภูมิมณียอดนี่นอกจากเป็นผู้บริจาคให้กับช่างกูอย่างสม่ำเสมอแล้วแล้วมีความสำเร็จตอนนี้อย่างรุนแรงด้วยการที่มาโพสต์ว่าตอนที่70-71มีเรื่องอะไรบ้างเราพูดเรื่องอะไรไปบ้างแล้วบางเรื่องไม่มาเขียนนะครับพี่จะนึกไม่ออกเลยพี่จะเอาเรื่องมาจากไหนแล้วบางเรื่องผมก็นึกลืมไปแล้วด้วยนะที่น้องก็เขียนไว้นี่มีคนนึงชื่อคุณ V6 จำชื่อไม่ได้ V6 นี่เป็นเกี่ยวกับพวกรถเหรอไม่มีผู้ฟังท่านหนึ่งก็บอกว่าอยากให้คุณรัฐเสนอหนังไทยเรื่องตามล่าอะไรนี่อย่างตามล่าหายบ้ากามไม่ใช่เจอแล้วเจอไม่ใช่ฉีกป่าล่าคนเหรอจะบอกว่าก็ไม่เออฉีกป่าล่าฉีกป่าอู๊ดดูฉีกป่าอูดดูไม่ใช่ผมอ๋อเหรอบอกว่าคนนี้หายากแล้วก็แต่เขาก็บอกไอ้อูดหายากหลายเดือนแล้วไม่เจอแต่ต้องบอกว่าคุณชิปปาใน Google มีนะมึงน่ะ Google เดียวมึงนี่แหละแต่จะบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเพิ่งได้ลูกแฝดสาวอ๋อไปคลอดมาได้สัก 3-4 วันเมื่อที่เรามาทึกแฝดสาวนี่ไม่ใช่3แฝดสาวผู้หญิงยังไม่สาวอ่ะนะหมดหลายปีแล้วก็โดนเตือนแล้วครับไหนคุณอะไรเนาะจำไม่ได้เลยอ่ะคุณช่างแล้วครับหาไม่เจอแล้วอ่ะเข้าสู่จะเอาตอนที่แล้วเรามีไอ้ตอนนั้นเราคุยหนังเรื่องอะไรกันบ้างจำได้ไหมจำไม่ได้ครับต้องให้น้องภาคภูมิแหละจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่าจะบันทึกตอนนี้นะเรื่องแรกและเรื่องเดียวเลยที่ขอไปดูก่อนที่ไอ้รัฐจะมาเฉลยเมเมนโต้มึงจะบอกเรื่องแรกทำไมวะมึงดูเรื่องเดียวก็ดูเรื่องเดียวคือดูจากลิสต์ทั้งหมดมีเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะว่ามีอยู่หลายคนบอกว่าเรื่องนี้พี่ต้องดูให้ได้ก็เลยรีบไปดูสนุกนะฉีกปากละคนเหรอใช่เมเมนโต้เอาเรื่องแรกก่อนบอกถ้าอยากจะเฉลยต้องเฉลยเรื่องนี้ก่อนเรื่องเมเมนโต้ Six Sense เอ้าตกลงไงนะเอา Six Sense ก่อนเดี๋ยวค่อยมา Six Sense เนี่ย Six Sense ไม่หนุกนะจริงๆผมก็กลับไปมุกเดิมที่บอกก็คือถ้าใครหรือว่าเราจะเฉลยพระเอกชื่อแซมเหรอจริงผมแซม Six Sense อีเวนผมนึกว่ามึงมาแซมนะไม่จะบอกว่าหรือว่าเราจะเฉลย3ตัวอย่างแล้วไปเดาเองว่ามันจริงๆโจทย์แบบไหนฮะมีช้อยเลือกด้วยเออถ้าเราแต่งทันนะสปอยไปเลยดีสปอยเลยแล้วกันสปอยเลยแล้วกันSix Senseก็คือหนังเกี่ยวกับอะไรก่อนไหมหนังเกี่ยวกับผู้ชายกับเด็กหมอถ้าโรคจิตแพทย์โดนตามแล้วครับหมอมีหมอตามแล้วครับนี่มีคนมาถามเรื่องราวก็คือพระเอกคือบรูซวิลลิสเป็นหมอส่วนเจ้าเด็กน้อยฮาริโจออสแมนก็เป็นเด็กแล้วก็เด็กคนนี้มาหาจิตแพทย์คนนี้ซึ่งจิตแพทย์ที่ตอนที่เริ่มมาเนี่ยเริ่มฉากแฟลชแบ็กก็คือว่ามีคนเข้ามาบุกมาในบ้านจิตแพทย์นี้แล้วก็มายิงตัวเองตายในบ้านจำได้ไหมจำได้ซึ่งไอ้คนที่เข้าบุกเข้ามาในบ้านคนนี้ก็คือถ้าเผื่อใครเคยดูวงสมัยก่อน New Kids on the Block คนนั้นก็คือดอนนี่วอลเบิร์กพี่ชายของมาร์ควอลเบิร์กใช่มาร์คโอเบิร์กที่เป็นน้องชายของดอนนี่วอลเบิร์กนะครับแต่แล้วทั้งเรื่องก็จะแบบไอ้นี่จะแอคคอมพานีบรูซก็จะแอคคอมพานีเด็กคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเผื่อใครจะดูหนังเรื่องนี้ก็ให้สังเกตสีแดงเอาไว้อะไรที่มีสีแดงอยู่ในฉากเนี่ยก็จะเป็นฉากที่ประมาณว่าเด็กในเห็นผีเด็กคนนี้เขาจะมีสัมผัสพิเศษว่าเขาจะเห็นอะไรที่เป็นคนธรรมดาไม่เห็นใช่ก็จะมีลูกโป่งจะเห็นในเรื่องจะมีลูกโป่งสีแดงมีบานประตูสีแดง อะไรพวกนี้ไปลองดูแล้วก็ในที่สุดเฉลยแล้วนะว่าเด็กคนนี้เห็นผีแล้วปรากฏว่าทั้งเรื่องนี้ไม่ถ้าเผื่อดูมาตลอดเราจะเห็นว่าบรูซวิลลิสเข้านู่นเข้านี่ออกตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าบรูซวิลลิสเนี่ยในเรื่องเฉลยแล้วนะโอเคยังเฉลยเลยก็คือว่าบรูซวิลลิสเนี่ยเป็นผีตั้งแต่ฉากแรกที่โดนโจรเข้ามาในบ้านแต่เนื่องจากมุมกล้องหรือการเขียนบททุกอย่างทำให้เรารู้สึกมันบรูซวิลลิสมันกลืนไปกับในเรื่องโดยที่เหมือนกับทุกคนเห็นบรูซวิลลิสแต่จริงๆทุกคนไม่เคยเห็นบรูซวิลลิสเลยเด็กคนนี้ที่บอกว่า I see dead people เนี่ยก็คือเด็กคนนี้เห็นบรูซวิลลิสมาตลอดแล้วบรูซวิลลิสก็เพิ่งมารู้ว่าตัวเองตายใช่ว
พราะนั่นคือตายแหละวันที่ก็คือฉากแรกนั่นแหละที่ไอ้คนบุกเข้ามาแล้วก็ยิงในบ้านนี่ก็โดนบรูซวิลลิสตายเรื่องนี้ก็สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับเอ็มไนท์ชิมายาเลนมาด้วยเอ็มไนท์ชิมาลาชิมาลาจนทั้งสร้างภาพยนตร์ออกมาเรื่องอื่นหลายๆเรื่องซึ่งก็จะหักมุมแต่เสี่ยวกับเรื่องนี้เยอะนะครับก็จะมี Unbreakable Unbreakable นี่เป็นรู้สึกเล่นกับSamuel L. Jackson Samuel Jackson ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีพลังเหนือมนุษย์นะครับแล้วก็ในที่สุดตัวร้ายของเรื่องเนี่ยก็คือ Samuel Jackson นั่นเองแล้วก็ในที่สุดก็พบว่าถึงแม้มีความแข็งแกร่งมนุษย์แต่ว่าตัวเองก็มีความเปราะบางด้วยเพราะงั้นก็มีฉากที่มันหล่นปกบันไดมาป่ะใช่ใช่แล้วก็แตกเป็นกระจกเสร็จเสียงๆแต่ว่าทำไมหนังมันแบบหนังมันจะเสียวจะหักมุกหรือเปล่าหักมุกนิดหน่อยนะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็อะไรนั้น I'm ก็ทำ science the sign sign ไม่ the sign science science เหรอ sign มันมีหลายมันมีหลายสัญลักษณ์สัญลักษณ์เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เล่นกับความเชื่อเพราะว่าเครื่องนี้ต้องไปดูไปต้องไปดูคำคือบรูซลีเนี่ยเป็นเมียเนี่ยเจออุบัติเหตุรถชนอัดก๊อปปี้กับเฮ้ย science นี้บรูซลีป่ะเมลกิฟสันเมลกิฟสันเมลกิฟสันเล่นกับไอ้นี่ไงกับถ้าภาษาไทยคุณไทยอย่างเมลกิฟสันเมลกิฟสันเมลกิฟสันติดบนหัวกิฟสันเพิ่งเป็นพี่ชายของวิรินกิฟสันหรืออีกมีนามหนึ่งก็คือคุณอะไรนะเมียคุณบิลลี่เก่าชื่ออะไรคุณซิเลียเอาคุณซิเลียเมื่อก่อนชื่อวิรินกิฟสันเป็นน้องที่เกิดมากับบูธวิลลิสซึ่งแบบพัดพลากมาเป็นเวลาเมลกิฟสันกิฟสันโอเคแล้วมั่วเข้านี่ก่อนไซน์ก็คือเรื่องแรกตอนฉากเริ่มเรื่องคือว่าเมียของพี่บูธวิลลิสเมลกิฟสันเนี่ยโดนอัดก๊อปปี้กับต้นไม้โดนรถยนต์เขาชนปุ๊บแล้วก็ตัวเขาก็ค้างอยู่ครึ่งตัวเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ตายนะคือถ้าเผื่อเอารถออกตายเลยอ่ะเพราะว่าประสาทส่วนล่างกับกระดูกสันหลังเนี่ยเขาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าครึ่งบนเนี่ยยังแน่นยังไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเอารถออกปุ๊บก็จะตายทันทีแต่เมลกิฟสันเนี่ยเคยเป็นนักบวชหรือนักเทศใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่สูญเสียความเชื่อกับพระเจ้าไปแล้วความศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็เมียนี่ก็คือเรื่องนี้จะเล่นเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็เมียก็มีคำพูดเลยอย่างเช่นว่าคำให้อะไรนะให้ตีให้แรงให้ชนอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังคำพวกเนี้ยจะเอามาใช้กับการต่อสู้กับศัตรูเด็กคนที่เป็นลูกของเมลกิฟสันน่ะที่เป็นแผลเป็นหอบหืดชาคินฟินิกป่ะไม่ใช่ชาคินไหนเล่าชีพลูกที่เล่นเป็นลูกชายเป็นน้องไม่ใช่ลูกชายเหรอเป็นน้องลูกก็เป็นหอบหืดน้องชายเขาชื่อวาคินวาคินตัวเจไม่อ่านเสียงไม่อ่านเป็นวาคินเขาเป็นน้องของริเวอร์ฟินิกซ์ซึ่งเคยเสพยาเกินขนาดแล้วเสียชีวิตไปก็อันเนี้ยก็คือในที่สุดก็คือมันมีไซน์ในคือไซน์เนี่ยมันเล่นหลายคำมันถึงเป็นไซน์ไงเพราะว่ามันมีไอ้ครอปเซอร์เคิลที่เป็นรูปเหมือนกับลานที่เป็นต้นข้าวโพดที่ล้มเป็นรูปร่างๆต่างๆแล้วก็ไซน์นี่ก็เล่นกับความเชื่อเกี่ยวกับพระศาสนาด้วยในที่สุดก็มีในเรื่องมนุษย์ต่างดาวแหละแล้วก็มนุษย์ต่างดาวนี่ก็จะมีสามารถพ่นพิษได้จริงๆเนี่ยคือมันไม่ได้เฉลยว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวนะแต่ว่าตอนหลังเฉลยว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวมันเสี่ยวมากไงไม่พวกมันจะต้องการจะให้มันเล่นกับความเชื่อตั้งแต่แรกเลยอ่ะใช่ไงจนตอนหลังนี่ออกมาเป็นตัวให้เห็นแบบคือหลักการมีแค่ว่าจะให้บูธให้เมลกิฟสันเนี่ยกลับมาเป็นนักบวชอีกครั้งนึงนักเทศอีกครั้งนึงคือมันจะต้องให้ความเชื่อนี้กลับมาโดยการเอาเนื้อเรื่องเนี่ยใส่เข้าไปก็มีในสุดก็คือลูกซึ่งตอนนั้นเป็นหอบหืดแล้วก็กำลังจะแย่แล้วหยุดหายใจแล้วก็เจอมนุษย์ต่างดาวพ่นเข้าไปแต่ว่าไม่ตายทั้งนั้นที่พดพินเนี่ยพ่นไปตายแน่นอนเพราะว่าลูกดันหยุดหายใจไปก่อนทำให้ไม่ต้องสูดพิษเข้าไปลูกก็เลยรอดอีกครั้งหนึ่งได้รวมทั้งลูกเนี่ยเป็นคนค้นพบว่าไอ้น้ำที่มาตั้งไว้เนี่ยคือเอาน้ำมาให้ตั้งที่บ้านแล้วก็พอน้ำโดนมนุษย์ต่างดาวก็เลยแพ้น้ำมนุษย์ต่างดาวไม่ชอบน้ำเรื่องนี้ใช่เลยไอ้เรื่องที่แบบตีให้แรงงานที่เมียบอกให้จับให้มันตีแรงเนี่ยก็กลายเป็นว่าฉากที่วาคินเอาไม้เบสบอลตีแล้วฟาดแล้วไปโดนแก้วน้ำน้ำกระเด็นใส่ก็เลยถึงรู้แต่ว่าในที่สุดแล้วก็ดูแล้วก็มีคนชมพอสมควรแต่มันก็หักมุมนิดหน่อยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ชอบฉากนั้นนะฉากที่ภรรยาเขาถูกรถยนต์ชนนะยังติดใจตรงนี้อยู่ใช่แล้วไอ้คนขับก็คือเอ็มไนท์ชมาลาอ๋อชยามาลานเอ็มไนท์นี่คือมาจากชื่อจริงอย่างที่เราบอกตั้งแต่ที่แล้วชื่อมาโนดไนท์เชียมาลานไนท์วัสวินเนี่ยนะไนท์กลางคืนเอ็มไนท์อัศวินมีเหรอไม่กลางคืนเลยไม่มีโอเคไม่มีโอเคมาโนดก็คือคุณมาโนดนั่นแหละแล้วคุณมาโนดก็สร้างวิลเลจมา
YMCA ไม่ใช่นั่นมัน The Village วงดนตรีไอ้ตรงอารีมเนี่ยซอยอารีไม่ใช่ไปกันใหญ่อันนั้นมันขายคอมเพตเตอรี่อยู่ตรงสยามสแควร์ Village Village อ๋อนี่คือมันเมื่อกี้เรื่องอะไรเรื่อง Six NS Unbreakable ไปยังเนี่ยอันนี้ก็สรุปไปแค่ว่ามันเป็นมีพลังเหนือมนุษย์สำหรับผู้ฟังที่ฟังเสียงนะครับผมเดินหายไปทำธุระให้เกินรับโทรศัพท์แต่ทั้ง3เรื่องเนี่ยเดี๋ยวดิก็กลับไป Unbreakable มีของมีเดียวไม่เอาก็ยังไม่ได้ดูไม่ต้องเล่าถ้าไม่มีเวลาไม่ต้องดูครับไม่หนุกเลยสักเรื่องใช่3เรื่องไม่หนุกเลยจริง Six Sense ไง Six Sense สนุก Six Sense ที่นั่นสนุกมากอย่างที่ผมเคยเล่าตอนที่70 71เนี่ยถ้าใครว่างๆดูพวกหนังอะไรนะ Tales from the Crypt พวก Twilight Zone อะไรพวกเนี้ยสนุกกว่าไม่เสียเวลาด้วย Six Sense 2ชั่วโมงไงโอ้ย Six Sense สนุก5นาทีชั่วโมงเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนอู๊ดอย่าดู Six Sense ใครเป็นแฟนผมกับหงดู Six Sense นี่ไม่ดู Six Sense แล้วเดี๋ยวโหวตกันคุณนิ่มอันนี้ดูป่ะสนุกนิมวันนี้ไม่ใช่แฟนอู๊ดวันนี้เฉพาะวันนี้ไม่ใช่แฟนอู๊ดนะครับแล้วไอ้ Six Sense เนี่ยมันตลกมากมันจะถูกพวกหนังอะไรไอ้พวกล้อเลียนอ่ะอ้าวก็ชัวร์ดิแง่อ้าวก็หนังดังก็ต้องล้อเลียนดิมึงจะตลกทำไมล่ะเอาเหรออ้าวก็ถ้าหนังไม่ดังเขาจะล้อเลียนใครจะรู้จักล่ะแต่มันตลกไงเรามาล้อเลียนเนี่ยอ้าวก็เรามาล้อเลียนหนังตลกมันคลาสสิกแล้วไงอย่าง Godfather เนี่ยโดนตลอดอ้าวไอ้นี่ก็โดนไอ้ Exorcist Exorcist ก็โดนตลอดอ้วกเป็นโดนตลอด Star Wars สิ่งเงี้ยโดนตลอดนี่แสดงว่าได้เกียรตินะแสดงว่าหนังดังนะถ้าไม่ดังเขาจะมาล้อเลียนทำไมคนไม่รู้จักแต่ M Night Shyamalan เนี่ยชยามาลาเนี่ยไม่ไปหลอกพวกสตูดิโอมาทำหนังได้เรื่อยๆนะเอาหลอกเอาเงินมาทำหนังเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวก็นิดเดียวจะหมดแล้วจะหมดสายป่านจะหมดแล้วหลังจากก็จบจากเรื่องหลังจาก Lady in the Water เจอกับไอ้นี่ด้วยไอ้อะไรก็แป๊ก Ladies in the Water ก็แป๊กไม่ใช่แอนหลังสุดดิแอนหลังสุดก็อะไรนะหนังกังฟูอ่ะเด็กอ่ะแอร์เบนเดอร์นะโหสุดๆเลยอ่ะก่อนแอร์เบนเดอร์ก็ดีแฮปปิ้งนิ่งก็แบบแป๊กสุดๆไม่เห็นสนุกเลยเสียเวลาไปแอร์เบนเดอร์นี่เจ๋งมากเพราะว่าถีบยังไม่ได้โดนเลยล้มแล้วอ่ะคือแบบเป็นฉากคิวบูที่สุดยอดมากเฮ้ยหนังฮอลลีวูดนะไปดูดิมีเตะมายังไม่ถึงล้มโอ้โหสุดๆอ่ะมีคำแนะนำว่าถ้าเกิดไปพวกร้านเช่า DVD ตามแผงไปซื้อแผ่นถ้าอะไรที่แบบมีชื่อ M Night Shyamalan เนี่ยชยามาลาชยามาลาเนี่ยไม่ต้องเอาเทปเนี่ยผมจะแก้ชื่อชยามาลากี่ครั้งคุณผู้ฟังจดไว้ด้วยนะครับไม่ต้องเอากลับบ้านเสียเวลาเรื่องต่อไปเดี๋ยวดิยังไม่จบจะเอาเรื่องนี้ก่อนมันมีเรื่องจะเอาเรื่องวิลเลจไงวิลเลจยังไม่ได้พูดเลยเดอะวิลเลจอ๋อใช่เดอะวิลเลจใช่วิลเลจเนี่ยจะบอกว่าอะไรไม่ต้องพูดเพราะว่าแบบอุ๊ดเสียเวลาครั้งที่แล้วจำได้ว่าถ้าเงินเหลือจริงๆเนี่ยก็ไปดูพี่อุ๊ดพูดประโยคนี้เลยใช่พี่บอกว่าเงินเหลือก็ลองไปถ้าเงินเหลือไปดูถ้าเวลาคิดว่าเวลามันเยอะมากแล้วชีวิตเรามีค่าเยอะไปดูเสียถ้าไม่พูดมันจะอึดอัดใจตายปล่อยให้รัฐมึงพูดมึงพูดไป Village ก็มีเป็นวงในยุค 70s Village Young Man Yeah YMCA แล้วก็ In the Navy นะครับแล้วก็ Can't Stop the Music พวกนี้เป็น Village People ทั้งหมดไม่ใช่ The Village ก็คือหมู่บ้านที่แบบว่าคือในเรื่องก็คือเป็นหมู่บ้านของคนในยุคประมาณ200ปีก่อนตั้งแต่อเมริกากำลังเซตเตอร์ใหม่ๆแล้วก็อยู่ในเพนซิลเวเนียซึ่งทั้งหมดในส่วนชอบตั้งในเพนซิลเวเนียเพราะว่า M Night เป็นคนฟิลาเดลเฟียก็เลยจะตั้งอยู่แถวๆนี้ปรากฏว่าก็คือในสุดเราก็ดูมาตลอดเลยว่าเนี่ยมีนู่นมีนี่อยู่ในไอหมู่บ้านจริงๆแล้วหักมุมก็คือว่าหมู่บ้านนี้จริงๆอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วก็มันอยู่เป็นแบบเขาล็อกเอาไว้เหมือนกับเป็นแบบเขตพิเศษอ่ะเพื่อจะเก็บให้คนพวกนี้นึกว่าตัวเองอยู่ในยุคพวกนี้อยู่อ๋อคอนเทนต์ในไทม์แคปซูลนี่ไว้อยู่ตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่มีวันไหนเลยที่เครื่องบินมันบินผ่านแล้วต้องเห็นเครื่องบินข้างบนรู้สึกคอนเทนไว้หมดเนี่ยก็คือไม่เห็นข้างนอกก็โอเคแต่เครื่องบินมันต้องบินผ่านแล้ววะใช่ไหมเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้คือดูแล้วแบบรู้สึกเซ็งพอสมควรจนมีอยู่วันหนึ่งก็เพราะในเรื่องมีกฎห้ามออกไปนู่นทำนี่แล้วมีวันหนึ่งก็คนในหมู่บ้านเขาไม่สบายหนักไอ้เจ้าคนในหมู่บ้านคนนึงก็ออกไปนอกหมู่บ้านอ้าวโลกมันอีกแบบนึงมันอีกแบบนึงแล้วนี่ไม่ใช่ในหมู่บ้านฉันนี่ใช่ก็เลยแล้วก็เรื่องอื่นนั่งมาเกือบ2ชั่วโมงกลับบ้านดีกว่าไอ้คือก็ดูไม่จบกลับบ้านจบแต่ว่ากลับบ้านดีกว่าไม่เห็นหนุกเลยดูในโรงได้ป่ะเอ็มโพเรียมแพงด้วยไปถามวิรุณดูสิวิรุณสนุกมากวิรุณบอกโอ้โหลึกโอ้โหร้อยกว่าบาทหนังสมัยนี้ได้แค่นี้โอ้โหโอ้โหแล้วต้องขับรถกลับบ้านไม่เดี๋ยวที่เจ๋งกว่านี้คือล่าสุดนี่เราอัดวันที่16เมษายน2555ล่าสุดมีคนไปดูมะหมาภาคใหม่เนี่ยอันล่าสุดเนี่ยตั๋ว200บาทต่อคนนะปัจจุบันเนี่ยไปดูมาแล้วปรากฏว่าไม่มีคนไปดูมาแล้วบอกว่าในที่สุดมะหมาภาคเนี้ยได้ความรู้สึกเดียวกับ Private Soul Recovery ภาค2คือไม่จบหนังไม่จบ
จะต่อเป็นสามต่อเป็นภาคสามคือตั้งใจเลยว่าไม่จบเลยคือทำเป็นสองภาคติดไว้เลยแล้วรอฉายต่อเลยแล้วปรากฏคนไม่มีใครรู้ไงก็เลยกลายเป็นว่าไม่จบแล้วเสียไปแล้ว200บาทยังต้องเสียอีก200บาทแล้วปรากฏไม่หนุกด้วยก็เลยใครเป็นคนสร้างมาหมาผมไม่รู้นะแต่คือคนบอกผมอย่างนี้ซึ่งไงผมก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วอ่ะยังไงเข้าไปที่บิดเด็ดในอนาคตก็ได้เหลือจะต่อไปได้ยังทอร์เรนต์มูฟนะครับเพื่อจะโหลดมาหมาภาค2เฮ้ยพูดอะไรไม่ได้โดนปิดแบบไหนไอ้เนี่ยจะโดนปิดเขาไม่โดนละไอ้เนี่ยจะโดนไอ้มันพูดอะไรกันมาเฮ้ยเอ็มไนท์มีอยู่เรื่องนึงอะรัฐที่มันอยู่ในลิฟต์อะเขาเป็นโปรดิวเซอร์เอลิเวเตอร์เขาเป็นโปรดิวเซอร์ชื่ออะไรนะอีวิลไม่ใช่ชื่ออะไรชื่อเดวิลเขาเป็นโปรดิวเซอร์แต่โชคดีว่าเรื่องนี้โอเคสนุกนะเพราะเขาเป็นแค่โปรดิวเซอร์ไม่ใช่คนกำกับไม่แต่ในที่สุดก็คือมีวิญญาณตัวร้ายอยู่ในใช่ใช่ใช่แต่เรื่องสนุกดีมันเรื่องที่เกิดในลิฟต์มีคนห้าคนไม่ได้หักมุมเท่าไหร่นะแต่สนุกเรื่องที่สนุกดีอันนี้ดีกว่านี่สเกเลตคีเดวิลSkeleton keys Skeleton keys กระโหลกกุญแจนี่ดูกันอย่างดูกันอย่างนี่อย่าเกินโพยสิมี Skeleton key มีเขาพูดคราวที่แล้วจอห์นเดฟไม่ใช่จอห์นเดฟเคทฮัดสันเล่นว่าไปก็ Skeleton key ใครยังไม่ดูมั่งไม่ได้ดูผมดูยังจากที่น้องภาคภูมิไล่มันมี43เรื่องนะ Skeleton key ดูยังคุณเล่นเรื่องละ2นาทีเรื่องราวชั่วโมงครึ่งเคทฮัดสันเคทัสซันเล่นเป็นพยาบาลคือมาคอยมาดูแลพวกคนเจ็บอะไรพวกนี้แล้วก็มาที่บ้านหลังนึงซึ่งเป็นอยู่ในตามเรื่องก็มาเลยเพราะว่ามันอยู่ในมิสซิสซิปปีก็จะเป็นพวกวูดูแล้วก็ปรากฏว่าไปพบว่ามีผู้หญิงคนนึงเป็นผัวเมียคือสามีภรรยาสามีเนี่ยเป็นแบบพวกปังแงบอยู่อ่ะเหมือนโดนของอะไรเงี้ยแล้วก็เมียก็จะเป็นแบบลักษณะแบบไม่เฟรนลี่ที่สุดแล้วก็มีทนายความของบ้านอีกคนนึงแล้วไอ้นี่ก็เลยแบบว่าเนื่องจากมันเคยทำรู้สึกผิดว่ามันไม่ได้ดูแลพ่อให้ดีแล้วพ่อเสียชีวิตก็เลยอยากจะมาดูแลใครสักคนให้แบบทำแทนที่ว่ามันไม่เคยดูแลพ่อที่ดีก็เลยมาดูแลคนที่นี่แต่มันก็สังเกตว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนแก่เนี่ยทำไมมันถึงมันเหมือนโดนของเนี่ยมันต้องโดนอะไรสักอย่างก็เลยไปสืบคนไปห้องใต้หลังคาเนี่ยมาพบว่าจริงๆในบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าแก่เป็นเกือบร้อยปีแล้วเนี่ยแล้วเป็นที่เป็นเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยเป็นเหมือนหมอผีวูดูสองคนคือป้าป้ากับมาม่าอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยแสดงว่านี่มันต้องมีพวกมนต์ดำนางเอกเนี่ยไม่เชื่อตอนแรกไม่เชื่อแต่ว่าเรื่องนี้มันเล่นกับความเชื่ออีกแล้วเพราะคำว่าความเชื่อเนี่ย B E L I V E เนี่ยถ้าเผื่อย้อนกลับมาข้างหลังเนี่ยเราสามารถจะเอา E V I L มาได้ก็เป็น evil ด้วยคำว่า believe เนี่ย believe กับ evil นี่พูดจริงพูดเล่นพูดจริงหน้ากูอาจจะรู้พูดเล่นแต่กูพูดจริง ก็เนี่ยครับก็เลยนางเอกก็เลยเริ่มสืบเผื่อปรากฏว่าไอ้ก็เลยไปบอกไอ้ทนายความที่เป็นของแบบสนิทกับบ้านหลังเนี้ยก็มาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยบ้านนี้สงสัยอีตัวผู้หญิงเนี่ยมันต้องเล่นของใส่ผัวมันแน่เลยปรากฏว่าพอนางเอกกำลังจะไปบอกคือไปบอกที่บ้านแล้วปรากฏนายก็มองไปมองมาเฮ้ยของมัน resemble กับบ้านหลังนู้นจริงปรากฏว่าไอ้ทนายนี่มีส่วนรู้เห็นกับไอ้นี่ด้วยนางเอกก็เลยโดนของโดนไม่ใช่ก็โดนล็อกตัวไว้แล้วก็เพื่อที่จะมานั่นปรากฏว่าในที่สุดก็มีการต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาแล้วก็มีนางเอกก็หนีไปห้องใต้หลังคาเพราะนี่มันกำลังจะตามมาเอาของมาใส่นางเอกนางเอกก็เลยไปเจอแมนูสคริปต์อันนึงบอกว่าเนี่ยถ้าเผื่อจะต้องป้องกันไม่ให้พวกไอ้วูดูเนี่ยมันทนให้สวดมนต์ตามนี้เพื่อจะให้เป็นเหมือนเกราะป้องกันเนี่ยปรากฏว่านางเอกก็ทำตามนี้ไอ้นี่ก็เข้ามาไม่ได้แต่นี่ก็คือปรากฏว่าล็อกขักมุมที่ว่าไอ้มนต์เนี่ยเป็นการที่ล็อกให้นางเอกอยู่กับที่เพื่อมันจะได้เอาของใส่นางเอกเรื่องของเรื่องก็คือว่าในที่สุดพอไอ้นี่ก็เลยเดินมาบอกนางเอกว่าเนี่ยเรารอมาแล้วนั่งนานแล้วที่จะหาคนมาแทนมันก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นฉันจะได้ฉันจะได้ก็เอาไม่ใช่คือฉันจะได้ร่างใหม่สักทีมันก็เลยเอาร่างมันเอาวิญญาณนางเอกเนี่ยใส่เข้าไปในร่างตัวผู้หญิงแก่เนี่ยแล้วก็เอาสลับกันวิญญาณตัวมันมาสื่อหน้านางเอกแล้วก็ตัวอีผัวเนี่ยซึ่งเป็นปังแงบในจริงๆแล้วเป็นป้าๆนั่นแหละอีตัวนั้นก็เป็นมาม่าไอ้ผัวก็เลยเอาไปยึดร่างไอ้ผู้ชายที่เป็นทนายแล้วก็ที่เหลือก็เลยเป็นแบบอยู่ในร่างคนแก่แล้วก็เรื่องก็ฉากจบอยู่ที่ว่าตอนนี้มีคนแทนไปแล้วก็มันรอมาตั้งนานแล้วอยากคนมาแทนเพราะมันต้องมีคนที่มาเป็นเหมือนกับ believe เรื่อง evil นี่ไงมันก็เลยใช้ความเชื่อตรงนี้มาหลอนนางเอกก็เลยตอนแรกนางเอกมีฉากนึงด้วยนะที่แบบพยายามบอกเฮ้ยฉันไม่เชื่อแล้วฉันไม่เชื่อแล้วเพิ่มมันจะได้ไม่โดนของไงปรากฏแต่มันเชื่อไปแล้วไงมันก็เลยในที่สุดตอนจบก็มีเพื่อนนางเอกมาเยี่ยมบอกโอ้เนี่ยนางเอกก็ซึ่งเป็นตัวนางเอกแต่เป็นป้าอยู่ในไอ้นี่ก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยเข้าใจดีเขายกบ้านให้ฉันขึ้นอะไรอย่างงี้ก็เลยได้อยู่บ้านแล้วก็ได้ร่างใหม่สดๆแล้วก็ในที่สุดก็ต้องตามหาพอเริ่มแก่ก็ต้องตามหาคนใหม่เพื่อจะมาเอาแทนเอาร่างใหม่แทนอีกนางเอกก็เลยจบไม่ดีเพราะว่าในสุดนางเอกก็
โดนทอนทอนที่อยู่ไปอยู่ในร่างของไอ้ป้าเนี่ยแต่มันยังมีความแข็งแรงอยู่ใช่ไหมมันกลัวว่าจะไปบอกใครไอ้นี่ก็เลยกรอกยาเพื่อให้กลายเป็นขยับตาได้อย่างเดียวพูดขยับมืออะไรไม่ได้ก็เลยนางเอกก็เลยโดนล็อกไว้ในร่างนี้จบแบบเร็วซามมากเลยมากเลยซึ่งมันจะมาคู่กับจอห์นนี่เดฟเรื่องนึงเรื่อง Secret Window Secret Window มีไหมเนี่ยมี Secret Window เอาว่าไปจะไล่ตามนั้นSecret Window ไม่ไม่กูเอาให้กูนึกได้ไงSecret Window เนี่ยเอาเลยเอาเลยกูไม่ว่าแล้ว Secret Window เนี่ยจะเป็นแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวเมื่อกี้ตกลงเรื่องเมื่อกี้ชื่อเรื่องว่า The Skeleton Key Skeleton Key รู้ยังดูแต่อย่างไม่ให้ดูหนังดูแต่สอนภาษาอังกฤษนิดนึงก็แล้วกัน Skeleton Keys กับมันจะมีกุญแจมึงนอกฝรั่งเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบมันมีคำว่า Lever Key กับ Skeleton Keyกุญแจไม่ได้อุดนี่สเกลเนี่ยโหสเกลเลตันคีย์กันเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะกุญแจรถสเกลเลตันคีย์เนี่ยก็คือกุญแจที่มันมีซี่ซี่ซี่ออกมาข้างๆเรียกว่าสเกลเลตันคีย์แต่สมัยก่อนในกุญแจมันจะเป็นฮุกสมัยก่อนที่ยังไม่เป็นสเกลเลตันเรียกกันลีเวอร์คีย์ก็จะเป็นหัวแล้วมีปลายจะงออยู่อย่างนี้เพราะกุญแจใส่โบราณจะมีอยู่สองแบบเราก็เรียกคำว่าสเกลเลตันคีย์ก็คือไอ้กุญแจเนี่ยในเรื่องเนี่ยก็คือเล่นคำด้วยว่าเซเลนคีเนี่ยสเกเลตันเนี่ยอาจจะเหมือนกับพวกวูดูอันที่สองก็คือกุญแจเนี่ยมันก็จะไขเข้าไปขึ้นมาพบกับไอ้ความมืดดำของเรื่องนี้นั่นเองอ่ะกลับไปเรื่องต่อไป Secret Window ซึ่งเป็นจอห์นนี่เดฟเล่นช่วงปีเดียวกันแต่ไอ้หนังที่เป็นหักมุมเนี่ยมันจะมีหลายแบบที่ไอ้หลายเรื่องที่เป็น multiple disorder ไอ้ multiple อะไรนะ dissociatedmultiple character disorder อะไรเงี้ยผู้ที่แบบว่ามีคาแรคเตอร์หลายอย่างในตัวอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวแบบนี่เรื่องอะไรเนี่ย Secret Window นึกว่า Usual Suspects มีหลายเรื่องนะ Primal Fear Usual Suspects ใช่ๆอย่าง Identity ด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยเฉลยเอาทีละอย่างไอ้นี่น่ากลัวว่ะมันรู้เยอะเกินไปมันเป็นโรคจิตน่ากลัว multiple พยายามจะนั่งห่างๆเราเรื่อยๆก็ Secret Window เนี่ยพระเอกคือ Johnny Depp เนี่ยเป็นคนที่นักเขียนที่ประสบความสำเร็จแต่ปัญหาคือว่าไปจับได้ว่าเมียนี่มีอะไรกับหนุ่มอีกคนนึง มันก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยในสุดก็ไปอยู่ที่อีกเมืองชานเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตั้งไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะแบบพักผ่อนใจอะไรเงี้ยจะหาเรื่องที่จะหย่ากับเมียอะไรประมาณเนี้ย แล้วปรากฏว่ามันก็ไปเจอผู้ชายคนนึงชื่อชูเตอร์ไอ้ชูเตอร์เนี่ยมาบอกว่ามึงอ่ะเอาเรื่องที่มึงหนังสือที่มึงเขียนเนี่ยเอาของกูไปเนี่ยมึงลอกของกูมาพี่บอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่นะมึงบอกว่ามันจะไปเอาหลักฐานให้ดูว่าหนังสือเนี่ยมันตีพิมพ์ก่อนที่ไอ้นี่มันจะเขียนอีกไอ้นี่เพิ่งเขียนอยู่ไม่กี่วันเองมันตีพิมพ์เป็นปีแล้วบอกว่าไอ้นี่ก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยก็โวยวายพระเอกก็ตื่นมาพบว่าหมาตัวเองที่มาเนี่ยโดนแทงตายอันนี้ก็บอกไอ้นี่ต้องทำแน่ๆปรากฏว่าไปแจ้งกับเชอริฟก็เฉยๆจนกระทั่งพระเอกก็เลยต้องติดต่อกลับไปที่เมียมันซึ่งมันไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่หรอกบอกว่าเนี่ยไปเอาต้นฉบับมาถามดูที่ฉันเขียนมาปรากฏว่าเมียก็จะเอาให้ปรากฏบ้านไฟไหม้นี่ก็เลยไม่มีหลักฐานครับพระเอกก็เลยแบบรู้สึกวุ่นวายมากก็เลยอยากจะไปอัดกับไอ้ชูเตอร์เนี่ยคือแบบไม่ได้แล้วจ้างทนายมาอะไรเงี้ยจะไม่จ้างนักสืบมาสืบว่าไอ้นี่มันคือใครอะไรอย่างเงี้ยกับนางเอกในสุดก็นางเอกในสุดก็เลยมีอยู่วันนึงนางเอกก็ผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วแต่มันก็มาเจอที่มาตามหาพระเอกที่บ้านรู้สึกพระเอกจะส่งใครไปรังควานเมียอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ก็เลยแสดงว่าพระเอกก็ไม่ได้แบบดีมากพระเอกก็โหพระเอกเป็นโรคจิตเป็นรักษาไซคือเราเอาจอห์นนี่เดฟมาเล่นไงอ๋อเออเนาะดูไม่ค่อยปกติอ่ะเหมือนกันเรารับมาเล่าไม่ค่อยปกติชอบหนังเข้าไปเรื่อยเลยหนังเล่าต่อไปก็ในที่สุดก็มาพบว่าเนี่ยไอ้พระเอกก็บอกว่าเนี่ยมันอยู่คอนฟรอนต์อยู่กับไอ้อ๋อในส่วนมันจะมีฉากคอนฟรอนเทชันของพระเอกกับไอ้ชูเตอร์เนี่ยแล้วนางเอกก็พอดีมาที่บ้านตรงนี้พอดีแล้วก็ได้ยินเสียงสู้แบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยสู้กันอะไรเงี้ยปรากฏว่าในบ้านตรงบ้านนี่เขียนคำว่าชูเตอร์เต็มไปหมดเลยใครเขียนไว้ก็ไม่รู้ไงก็คือใครเขียนไว้ปุ๊บเขียนเต็มเลยแล้วในที่สุดนางเอกก็เลยมาพบว่าพระเอกออกมาคนเดียวซึ่งชูเตอร์นี่ไม่มีแล้วก็เลยมาพบว่าคำว่าชูเตอร์เนี่ยมันมาจากพระเอกเนี่ยเขียนว่ามันอยากจะฆ่าเมียคือชูตเธอจริงๆและไอ้ชูเตอร์ไม่มีตัวตนจริงๆแล้วย้อนกลับไปนี่ก็คือแบบไอ้ชูเตอร์เนี่ยก็คือตัวพระเอกเนี่ยมีการไปเผาบ้านตัวเองมีการไปแทงนู่นแทงนี่พระเอกเป็น disorder จริงแล้วพระเอกเป็น disorder ไงในที่สุดไอ้แล้วแฟนนางเอกแฟนนางเอกก็จะมาเล่นจะมาช่วยนางเอกแล้วปรากฏว่าโดนฆ่าหมดเลยแล้วพระเอกก็เลยกลับไปก็คือในที่สุดเมียกับชู้ไม่ใช่ชู้คือแฟนใหม่เมียตายอุ้ยแล้วก็ในที่สุดฆ่าหมดเหตุฆ่าหมดเลยมีตัดหัวด้วยอุ้ยต้องดูแล้วเรื่องนี้แล้วก็มีตอนหลังก็บอกว่าตำรวจก็จะ
มาถ้าเผื่อหาศพได้เมื่อไหร่พวกพระเอกนี่เป็นซัสเปกเลยก็คือนี้ไม่ที่บอกว่าพระเอกมันเอาศพไปฝังอยู่ใต้ต้นข้าวโพดหมดเดี๋ยวข้าวโพดก็ดูดทุกอย่างมันหมดแล้วจะหาซากไม่เจอแล้วล่ะแล้วมันก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เลยได้ตอนใหม่ที่มันจะเขียนแล้วไงสนุกก็ตายเขียนดูด้วยฟังแล้วสนุกว่ะเรื่องนี้ฟังแล้วสนุกน่าไปหามาดู Secret Window Secret Window นะครับแล้วก็อ่ะเหนื่อยแล้วเมื่อยบอกน้ำเหมือนชุดแล้ว Usual Suspect ขนาดนี้ Usual Suspect ไม่ได้แต่ Primal Fear แล้วกันเล่า Primal Fear มั้ยแต่ไม่ค่อยแม่นเดี๋ยวเอาเรื่องที่แม่นเนี่ยเอาเรื่องแม่นเรื่องไหนอุดมีเรื่องไหนบ้างที่อุดได้ดู The Other Wood ได้ดู The Other ได้ดูอ่ะเล่าหน่อยสิ The Other นี่ก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวของผู้หญิงเป็นหนังแบบค่อนข้างผู้หญิงคนนี้คือนิโคลคิดแม่นใช่ก็มีกับลูกเขาลูกเขา 2-3 คนอย่างเงี้ยลูก2คนนะยุคสงครามยุคสงครามอ่ะแบบอย่างย้อนๆเก่าๆหน่อยๆก็เขาก็ไปอยู่ในบ้านชนบทหลังนึงหลังใหญ่ๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับโดนรังควานว่าอยู่ไม่สงบเลยลูกหนังโทนเงียบๆเลยนะมืดๆเงียบตลอดเรื่องไม่ค่อยมีฉากกลางวันก็ไม่ได้แบบแสงลบๆกลางวันเป็นแสงใต้เงาไม้ดูแบบก็กุ้มกับคืออะไรนะอเลฮันโดรแล้วไงต่อสักอย่างอเลฮันโดรอเมนาบาแล้วสักอย่างเหรอใช่ผู้กำกับอ่ะต่อดิแล้วก็เขาบอกว่าลูกเขาก็ไปเจอเพื่อนที่ไม่มีตัวตนเพราะในละแวกบ้านไม่มีเพื่อนบ้านอะไรเลยตัวเขาเองกลางคืนก็เจออะไรซึ่งไม่น่าจะอยู่ในวิสัยว่าเป็นคนหรืออะไรเนี้ยจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาแบบไม่ได้แล้วก็ผัวก็ไม่อยู่ผัวไปสงครามหรือผัวตายสักอย่างเนี้ยผัวเป็นทหารไปสงครามไปสงครามใช่ไหมยังไม่ตายใช่ไหมก็เลยไปเชิญคนใช่ป่าววารัตแมวมั้งไม่ใช่เชิญคนนี่แหละเป็นเหมือนกับเป็นทรงเจ้าทรงผีอะไรใช่ไหมเออใช่เพราะว่าในบ้านนี่มันดูฮอนติ้งมากเลยมันดูฮอนติ้งมากแล้วปรากฏว่าในที่สุดก็เชิญคนเนี่ยฉากสุดท้ายเชิญคนมาในบ้านมาทรงเจ้าทรงไปทรงมาเนี่ยจะได้รู้ว่าเอ๊ะมีใครอยู่ในบ้านคือรู้แล้วว่าบ้านไม่ได้ชัดบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยไม่ใช่มีชั้นกับลูกแล้วแหละไม่ใช่ครอบครัวมีทั้งคนอื่นก็ให้คนมาทรงแต่ที่สำคัญคือได้ติดต่อเขาได้เด็กนี่เป็นโรคโดนแดดแล้วเป็นโรคผิวหนังเพราะฉะนั้นโดนแดดไม่ได้ไม่ได้ต้องรูดบ้านตลอดเวลาต้องรูดบ้านตลอดว่าเด็กเขาเนี่ยออกไปโดนแดดได้จะร้อนทั้งคืนออกไปเล่นก็เล่ามาถึงตอนนี้ว่าเขาเชิญคนทรงมาแล้วปรากฏว่าเจอแล้วแหละว่าบ้านนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วก็หักมุกตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนอื่นคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือคนที่คนเป็นเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ในยุคปัจจุบันตายแล้วตายในสงครามก็คือเด็กก็คือครอบครัวผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นผีนั่นเองแต่เป็นหนังที่สนุกมากเลยนะดูแล้วชอบมากแสดงว่าเรื่องนี้ไม่เสียเวลาสนุกโอ้ยสนุกยอเตอร์สนุกชอบมากชอบกับซิกเซนต์นี่น่าสนใจมากเวลาแต่งตัวยุคพีเรียดย้อนยุคเนี่ยจะสวยกว่าแต่งแบบแต่งหน้าทาปากนะไปลองดูเรื่องฟายนาเวก็ได้ไปดูเรื่องจริงๆแบทแมนเนี่ยสวยนะแบทแมนไม่สวยนี่คุณแบทแมนสวยความรู้สึกว่าสวยเปิดแบทแมนไม่สวยคุณนึกว่าคิดแมนสวยแบทแมนอุ๊ดจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้ตอนไหนรู้เปล่าไม่รู้ batmanforever.comBatman Forever แหละไม่ใช่ com เล่นเป็นตัวอะไรอ่ะเล่นเป็นนางเอกไงนั่งเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือสักอย่างเป็นนักข่าวหรืออะไรไม่ได้แล้วหนัง95 Val Kilmer มีเพลง Kiss by the Rose อ่ะของ Seal from Kiss from a Rose ของ Seal เพลงเนี้ยในหนังเรื่องนั้น Seal ที่เพิ่งหย่ากับเมียไปนะครับต่อไป7มันมีอะไรบ้าง Gluttonyไม่ต้องตัว TH ไม่ต้องกลัดนี่ไม่มีตัว TH 7คือความผิดทั้ง7อย่างความผิดทั้ง7อย่างบาปทั้ง7บาปทั้ง7 7 deadly sin 7 deadly sin สังเกตว่าไอ้หนังคนที่จะเล่นไอ้พวกแนวนี้จะต้องเป็นคนไม่ปกติเล่นบ่อยๆเช่นเควินสเปซี่ Brad Pitt เควินสเปซี่เนี่ยชอบเล่นหนังบ้าๆอย่างเงี้ยเต็มหมดเลย Usual Suspect แล้วก็เรื่องนี้แล้วก็เรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเควินสเปซี่เนี่ยอยู่ในโทนนี่คือเรื่องแรกที่เควินสเปซี่โผล่ขึ้นมาอะไรไอ้ขับไอ้นี่ขับขับมันตราไปขับไปกับที่เรซิสเฟซิปอ่ะไม่ใช่เป็นแบดพิทกับเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันจูเนียร์จำผิดอ่ะเซเว่นเดลิซินมีทั้งหมด7อย่างถ้าตามวิกิพีเดียมีอะไรบ้างพระเอกเป็นตำรวจคู่กับแซมจะให้เล่าเล่ากัน7อย่างเผื่อคนไม่รู้เป็นความรู้วันนี้โหแต่ไม่ได้อ่ะ lust ความใคร่กัสนี่นี่คือตะกะตะการ greed นี่คือโลภ sloth ขี้เกียจacidia แปลว่าอะไรอะไรนะอาร์ซีเดียหรืออ๋ออาร์ซิสติกแบบชอบความสวยงามไงผู้หญิงที่ชอบความสวยงามอะความแค้นใช่ไหมรอสนี่ความรัฟโกรธความโกรธรัฟเอ็นวี่เอ็นวี่อิจฉาไพรด์เ
อัตตาความอัตตาใช่ความแบบหลงรู้ตัวเองอะ Vain Glory Vain Glory V A N Vain เลยนะไม่รู้ว่าเอ้ยถ้ามันเจ็ดที่ไหนมันเก้าไปแล้วเมื่อกี้เราเป็นเก้ามันไม่ได้จบเอางี้สรุปว่าทั้งเรื่องเนี่ยตามหาซีรีส์คิลเลอร์ Seven Deadly Sins และนี่มันพยายามก็จะตำรวจสองคนตามล่าคนที่โดนฆ่าใช่ไหมตำรวจคนแรกก็คือตามล่าคนที่โดนฆ่าเลยตามล่าคนฆ่าสิเออใช่มีคนโดนฆ่าแล้วคนที่สองก็คือ Morgan Freeman Morgan Freeman ไม่ตายเล่นดีมากเล่นดีมากเรื่องนี้ Morgan Freeman เล่นดีมากหลังจากนี้ก็คือได้รับพอหลังจากเรื่องนี้ก็ได้รับการเลื่อนยศจากตำรวจไปเป็นประธานาธิบดีในเรื่อง Deep Impactเฮ้ยไม่ใช่เล่นดีมากเล่นดีมากบ้าอยู่ก็เลยเข้าใจว่าแต่ก่อนนั้นอยู่ในคุกด้วยชอแชงรีเดมชั่นไปใหญ่แล้วอ๋อพอออกจากคุกแล้วไปเป็นตำรวจตำรวจต่อในเรื่องนี้ก่อนเลยอะไรอีกเรื่องนึง Along Came the Spider Along Came the Spider-Man เป็นภาค4ของ Spider-Man อ่ะต่ออันนั้นมัน Alex Cross อันนี้เป็นนักสืบจริงเป็นนักสืบที่มีกลิ่นตัวน้อยเป็น Alex Cross Alex Cross ตามไม่ทันแล้วเนี่ยอย่าทับเอา Cross Low onเจมส์แพทเทอร์สันนั่นแหละงั้นแต่เดี๋ยวกลับมาเรื่องเซเว่นเซเว่นนี่เป็นหนังที่ออกมาตอนนี้แบรดพิตต์กำลังพุ่งแล้วพ่วงกับสุดยอดของความหล่อคือเดวิดฟินเชอร์เออด้วยฟินเชอร์แล้วไงคือมอร์แกนฟรีแมนเป็นพี่เลี้ยงเป็นตำรวจคู่หูกับแบรดพิตต์แล้วก็ไปสืบหาคนร้ายที่พยายามที่ฆ่าคนด้วยวิธีโหดๆเหล่านี้โดยการที่จะต้องตามเซเว่นเดลี่ซินแล้วรู้สึกว่าทั้งเรื่องเนี่ยขาดตอนท้ายเนี่ยขาดอยู่สองอันคือราฟกับเอนวีคือความโกรธและความอิจฉาใช่แล้วซึ่งมันจะไปประกอบกันที่ฉากสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าภรรยาของกวินเนต พาวโทรเล่นเป็นภรรยาของแบรดพิตต์ซึ่งกำลังท้องซึ่งในตอนนั้นก็เป็นแฟนกันจริงๆด้วยอ๋อเหรอใช่แต่ว่าในหนังเนี่ยความโหดของมันคือฉากที่ฆาตกรรมโดนที่ไม่เพราะมันจับฆาตกรได้แล้วจับฆาตกรได้แล้วแต่ในเรื่องฆาตกรก็ฆ่าโหดหมดนะแต่ละอย่างที่ใช่ไหมแต่ว่าฉากสุดท้ายคือฉากที่จับฆาตกรได้แล้วแล้วมันพาไปหาที่จุดว่าไอ้พ่อเมียมันหายด้วยเออแล้วก็จะพาไปที่จุดนึงแล้วก็มีกล่องวางอยู่ไงแล้วก็มาพบว่าพอเปิดกล่องมาแล้วก็กลายเป็นที่หักมุมก็คือจับมาเนี่ยอ้วกเลยอ่ะเปิดมาแล้วไอ้พี่เป็นข้าวหมูเยอะมากเต็มอยู่ในกล่องไม่ใช่ข้าวหมูอ้วกไงเห็นแล้วอ้วกไอ้แบทพิ้งก็อ๋อไม่ใช่เป็นกระร้องพอหรอกเป็นเงี้ยข้าวหมูไม่ใช่กูกินข้าวหน้าเป็ดตอนเที่ยงอ๋อข้าวหน้าเป็ดเออโจ๊กโจ๊กแล้วก็มันก็แบบชาตื่นมาแล้วเดินถ้าหนูว่าเปิดมาไม่เจอข้าวหมูอย่ามาว่ารายการนี้ถ้าเราเปิดมาเป็นหัวนางเอกที่โดนตัดทิ้งตายอยู่ในกล่องก็คือกวินเนตแล้วก็พระเอกซึ่งในตอนนั้นคือจะได้รัสของพระเอกกับเอ็นวีคืออิจฉาที่พระเอกมีชีวิตครอบครัวใช่ไหมมีเมียแล้วก็จะมีลูกมีงานได้ทีเดียวเนี่ยเห็นไหมน้องทันเนี่ยจะมารับเรื่องราวอย่างนี้น้องทันนี่ใหญ่มาฟังหนังโหดๆใช่ไหมจ้าลุงรัตใช่ไหมคือตอนถ้าเกิดใครดูนอกกรอบเนี่ยเราจะมีคนผู้ชมมานั่งฟังอยู่ในรายการเราอยู่หนึ่งในนั้นก็คือทายาทอสูรของคุณหงแล้วก็จะได้รับส่วนนี้จากหมอรัตไปเต็มๆผมกำลังส่งผ่านพลังอันนี้ออกไปนะครับลูกเขาจะต้องได้รับความโหดแต่เรื่องเซเว่นนี้ภาพสวยมากภาพคอนทราสต์มันสูงทั้งเรื่องดูแล้วจะอึดอัดจะเครียดแต่ต้นเรื่องตอนหัวที่เห็นหัวในกล่องไงเฮ้ยตอนไม่เห็นด้วยหรอเห็นอ๋อต้องดูแบบไดเรกต์เอ้ยแบบเอ็นเทอร์เน็ตคัทมีป่ะในโรงไม่เห็นอุ้ยในโรงมันไทยตัดหมดแหละไม่น่าถึงดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจตอนอินเทอร์เน็ตคัทก็ไม่น่าจะควรมีให้เห็นนะจะเวอร์อะไรขนาดนั้นไม่อาจจะเห็นเป็นจำไม่ได้แล้วรายละเอียดแต่ว่าน่าจำได้ว่าซื้อเอ็กเซเน็ตคัทมาน่าจะมีนะจำได้ว่ามันโหดอ่ะโดยภาพทั้งเนื้อเรื่องก็โหดภาพก็โหดภาพเป็นสีเหลืองๆคอนทราสต์ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วก็เดวิดฟินเชอร์ก็มาทำต่อแต่ชอบพุ่งกับคนนี้ทำเรื่องอะไรฟิตไฟคลับไงแต่ยังไม่จบเดอะเกมชอบฉากนึงไอตอนที่มันไปจับคนที่เป็นสลอตเนี่ยที่ขี้เกียจอ่ะที่นอนอยู่บนเตียงติดยาแล้วก็แบบปรากฏว่ามันไม่ตายเว้ยอ๋อใช่ใช่มันไม่ตายตำรวจที่เข้าไปแบบว่าจะไปดูว่ามันขึ้นมาแบบเนี้ยขึ้นตกใจเหรอกูแม่งแบบไม่กรี๊ดในโรงไม่กรี๊ดไม่เท่าไหร่นะไอตอนที่ดีเนี่ยว้ายคือจบเลยว่าที่สร้างชื่อสุทินมาตลอดแถวแตกเลยแต่คนในโรงนี่คือต้องย้ายไปอยู่ในหอเลยนะกับไอฉากนี้มากไอฉากที่แบบไอตัวนั้นไม่ตายสยองมากอ่ะแล้วเขาก็เลยสร้างต่อคือไฟคลับไฟคลับนี่ก็เป็นหนัง multiple mercility เหมือนกันก็คือเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเนี่ยมันชอบคู่กับคนเดียวกันเลยเดวิดฟินเชอร์ไม่ใช่มั้งเดวิดฟินเชอร์คนละคนมั้งเพิ่งบอกตรงๆว่าเขาทำหนังต่อมาแล้วมันจะบอกมันจะถามทำไมวุ่นเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังต่อไปก็เดวิดฟินเชอร์ก็ทำเรื่องไฟคลับก็จะมีเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันจูเนียร์
น่าประชดมากแล้วก็มีแบรดพิตต์เล่นกันก็คือแบบคนนึงก็จะเป็นชวดชวยนี่ไปแบบเป็นไฟคลับไอคนนึงก็ชอบความรุนแรงไงแบรดพิตต์แบบชอบความรุนแรงเอ็ดเวิร์ดตันก็แบบจะเป็นแบบอะไรนะคนธรรมดาคนธรรมดาทำมาหากินอะไรเงี้ยในที่สุดก็จะมีฉากคือดำเนินชีวิตคู่กันนี่ก็จะไม่มีผงมีแผลมาตลอดเวลาเจอกันทายไฟคลับในที่สุดเรื่องก็มาซึ่งขมวดปมเหมือนกันเพราะเวลาเราน้อยคือว่าเป็นคนคนเดียวกันคือแบรดพิตต์ก็คืออัลเตอร์อีโก้ของเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันแล้วในที่สุดจะมีฉากไคลแม็กซ์เนื่องจากว่ามันจะต้องมีการฆ่าตัวตายแต่ว่าเนื่องจากว่าการฆ่า personality ที่อยู่ในตัวเนี่ยจะต้องเป็นการฆ่า personality เอาตัวแบรดพิตต์ออกไปแล้วเกิดโอ๊ยเบิร์ดยังอยู่มันก็เลยจัดการเอาปืนกอกปากแต่ในที่สุดเนี่ยเนื่องจากว่าสามัญสำนึกเนี่ยถ้ายิงหมดเนี่ยมันจะต้องตายวิธีการก็คือว่าต้องยิงให้อีกคนนึงตายโดยที่ตัวเองไม่ตายด้วยแต่เป็นคนคนเดียวกันในสุดปืนเนี่ยมันก็เลยเฉียงทะลุแก้มออกไปแต่ว่าสโพสที่ว่าตรงสมองของไอ้แบดพิตในสุดแบดพิตเนี่ยในเรื่องก็ตา ยแต่เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันจูเนียร์เนี่ยอยู่ก็คือสามารถฆ่าเพนนี่ของตัวนั้นออกไปได้อ้าวไม่ตายเหรอจริงสมองนะไม่มันออกทะลุไปตรงนี้ดูป่ะเนี่ยดูแต่ว่าไม่ได้ดูหนังโรงเอาแผ่นมาดูก็เนี่ยก็สรุปว่าในสุดตอนจบเนี่ยคือว่าเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเนี่ยอยู่แล้วแบบปากฉีกเงี้ยมาแต่ว่าคือตัวส่วนตัวตนที่เป็นแบดพิตเนี่ยตายเพราะว่าเป็นส่วนที่ความรุนแรงของเรื่องที่ตายไปซึ่งก็จะเหมือนกับนี้เหมือนกันกลับไปต่อที่เรื่อง identity เพราะ identity เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโมเตลหลังหนึ่งซึ่งมีคนอยู่10คนคนอยู่10คนแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็จะมีฆาตกรรมซึ่งอยู่ในโมเตลเนี้ยซึ่งตอนเริ่มเนี่ยเริ่มมาคือหน้าปกแผ่นหาไม่ยากเป็นรูปนิ้วมืออย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆมันคือเป็นคนเหมือนกันคน5คนแล้วก็พอในเรื่องคือว่ามันนักฆาตกรโรคจิตคนนึงซึ่งมาอยู่กับหมอก็บอกว่าเนี่ยช่วยเล่าเหตุการณ์ซึ่งในโมเตลเนี่ยถูกฆ่าเนี่ยเป็นไงมั่งเสร็จแล้วก็เลยอันนี้ก็เลยย้อนไปคิดเรื่องโมเตลที่มีผมมีตั้งหลายคนอ่ะมี10คนแล้วในที่สุดก็มีพระเอกคือจอห์นคูแซกแล้วก็มีอีกที่เหลือมีนางเอกมีอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งเรื่องนี้ก็จะแบบคือหนึ่งในนั้นเนี่ยใน10คนเนี่ยมีนายอำเภอเอ้ยตำรวจคนนึงพานักฆ่าซีเรียลคิลเลอร์มาพักที่โมเตลนี้ด้วยแล้วก็เริ่มมีการฆาตกรรมกันพอมีฆาตกรรมปุ๊บเนี่ยทุกคนก็พุ่งเป้าไปว่าไอ้เนี่ยในที่สุดพอพุ่งเป้าไปเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่ในที่สุดเพราะมันไอ้นี่ตายแล้วยังมีการฆ่าต่อก็เลยบอกมันเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไอ้ตำรวจเนี่ยเคยมีประวัติเป็นผู้ร้ายมาก่อนก็เลยสงสัยไอ้ตำรวจนี่แน่เลยพอเสร็จปุ๊บก็เลยบอกเนี่ยต้องไปตามค่ายตำรวจให้ได้พออันนี้มันแฟลชแบ็คกลับมาที่ไอ้ตัวซีเรียลคิลเลอร์คนนี้ย้อนไปถึงปัจจุบันที่ไม่เป็นในฉากโมเตลไอ้หมอคนนั้นบอกว่าพระเอกไอ้เนี่ยมันมี multiple personality disorder คือทั้ง10ตัวเนี่ยที่อยู่ในโมเตลเนี่ยคือตัวมันเองทั้งหมดแต่10 personality วิธีการที่จะเอาตัวที่เป็นแต่หนึ่งในนั้นน่ะเป็น serial killer วิธีการก็คือว่าต้องไปบอกตัวดีที่อยู่ในเรื่องเนี่ยคือจอห์นคูแซกเนี่ยว่าต้องไปจัดการตัวที่เป็น serial killer ให้ได้เพราะว่าถ้าเผื่อจัดการ serial killer ได้แล้วเนี่ยมันจะได้กลายเป็นคนดีเพราะมันจัดการตัวร้ายออกไปแล้วปรากฏว่าพระเอกก็เลยเข้าไปก็คือต้องไปตามฆ่าไอ้ตัวตำรวจที่ไม่ดีให้ได้ก็อยู่กับนางเอกปรากฏว่าพออยู่กับนางเอกปั๊บไอ้นี่จะมาฆ่านางเอกแต่ว่าพระเอกก็เลยจัดการรับกระสุนให้นางเอกตายแต่ว่านางเอกก็สามารถที่จะฆ่าตัวผู้ร้ายได้ไอ้นี่ก็เลยนางเอกก็เลยไอ้นี่ก็บอกว่าฆ่าได้แล้วพอฆ่าได้แล้วนี่ก็เลยไปแสดงให้เห็นว่าเห็นไหมครับว่า personality ส่วนที่เป็น serial killer จบแล้วตายแล้วเพราะนั้นเนี่ยไอ้นี่สามารถที่จะไปที่สถานบำบัดได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าคุกไอ้หมอคนนี้ก็เลยจะพาเซเรียลคิลเลอร์คนนี้ไปที่โรงพยาบาลก็ตัดมาเป็นปัจจุบันแล้วไม่ก็เปลือภาพยังไม่จบก็กลับไปในจิตใจของไอ้นี่อยู่นางเอกเนี่ยซึ่งเนื่องจากว่าในห้องโมเตลเนี่ยมีรูปส้มอยู่นางเอกก็เลยจัดการไปใช้ชีวิตใหม่โดยการทำไล่ส้มปรากฏพอในไล่ส้มเนี่ยปรากฏว่าพบส่วนที่เป็นมันเหตุการณ์จากขุดเข้าไปเจอขุดอะไรสักอย่างขุดไปตรงพื้นดินแล้วเจอไอ้กุญแจโมเตลว่าเฮ้ยมาโผล่ที่นี่ได้ไงปรากฏว่าไอ้ตัวที่เป็นซีเรียลคิลเลอร์เนี่ยมันมีชื่อทิมเลยท่านจำไม่ได้คนนึงมันยังอยู่คือตัวที่ฆ่าผิดหมดเหลือตัวนี้ก็เลยจะมาฆ่านางเอกปรากฏว่าแสดงว่าซีเรียลคิลเลอร์ซึ่งเป็นมาเฟียที่อยู่ในตัวจริงเนี่ยยังอยู่คือที่ฆ่าที่ตายมาทั้งหมดนี่หลอกโดนหลอกถ้าก็เลยฉากตัดกลับมาที่ไอ้หมอกับไม่ใช่หมอกับไอ้นี่จะพาไปสถานบำบัดปรากฏว่าเนื่องจากซีเรียลคิลเลอร์นี่มันเข้ามายึดครองเลยนั่นแหละก็เลยจัดการ
เอาจำได้แล้วรถคว่ำแล้วก็ฆ่าหมอฆ่าคนในรถหมดก็อันนี้ก็เลยหลีลอยนวลได้ก็เลยจบอย่างนี้ซึ่งไอคนที่เป็นคนโรคจิตที่อยู่กับหมอเนี่ยมันจะอ้วนๆอยู่ในรัฐเลยในเรื่องตัวขาวใช่ไหมใช่ใช่แต่มันหัวล้านแบบนี้เลยถอดวิกมาแล้วหัวล้านแล้วก็ identity นี่ก็คือเป็น multiple disorderไอ้มาไอ้multiple อะไรนะ character identity คือ Stephen King เขียนนะไม่รู้ไม่ใช่ไงไม่รู้เรื่องอะไรนะ identity ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่มันน่าจะมาจากคนเขียนรู้สึกจะเป็นผู้หญิงเรื่องเมื่อเอาเรื่องอะไรอีกนะเมื่อกี้จะ usual suspect ก็ได้ usual suspect ก็ไอ้เอานี่กลับไป primal fear เพราะมันเป็น multiple personality เหมือนกันก็เป็นเรื่องกับพระเอกก็คือทนายริชาร์ดเกียร์ซึ่งมีรู้สึกจะเป็นแฟนมั้งแฟนนี่เป็นอัยการแฟนเป็นอัยการแล้วพระเอกเนี่ยเป็นทนายที่แก้ต่างให้กับจำเลยเรื่องราวก็คือมีเด็กที่อยู่ในวัดมีลักษณะแบบไม่ค่อยสู้คนแล้วก็ติ๋มแล้วก็พูดก็คือเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันพูดติดอ่างพูดติดอ่างอยู่จ๋องๆเลยแหละเงียบๆก็มีก็โดนกล่าวหาว่าฆ่าอาร์คบิชอปแล้วก็ไอ้นี่ก็เลยไปดูว่าเฮ้ยนี่มันฆ่าอาร์คบิชอปอาจจะฆ่าจริงนะแต่ว่าเนื่องจากมันเกิดอะไรเพราะเด็กนี้ไม่น่าฆ่าแต่คือหลักฐานก็คือฆ่าแหละก็คือฆ่าอยู่แล้วอ่ะไอเด็กนั้นก็คือฆ่าแต่แหละแต่ว่าในถึงก็เลยไปพบว่าก็เลยไปดูว่าจริงๆแล้วอาร์คบิชอปเนี่ยมีปัญหาเยอะมีปัญหาเรื่องโกงกินมีปัญหาเรื่องตุ๋ยเด็กแล้วก็มีปัญหากับเมืองด้วยเพราะว่าที่ที่จะพัฒนาอาร์คบิชอปก็ไม่ยอมให้ไปพัฒนาเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ในสุดก็มีฉากที่ว่าจริงๆแล้วไอ้เด็กเนี่ยคนนี้ไอ้เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเนี่ยมีตัวเองในจริงๆเป็น multiple disorder personality disorder คือพอมันสืบสวนเข้าไปเรื่อยๆอ่ะแล้วปรากฏว่าพอมันความกดดันมันมากขึ้นต้องช่วยรัดเสียงพูดพอไปกดดันเข้าไปเรื่อยความกดดันคนพอพยายามจะ pressure เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วปรากฏว่าถึงจุดนึงมันก็ระเบิดออกมากลายเป็นอีกตัวนึงกลายเป็นอีกตัวนึงวิธีการพูดจาก็เป็นอีกแบบนึงน้ำเสียงก็เป็นอีกแบบหน้าตาเป็นอีกแบบนึงเลยเป็นแบบเป็นคนที่มั่นใจแล้วแบบ dominate คนขึ้นมาเลยแล้วแบบว่าริชาร์ดกีก็สะดุ้งเฮ้ยเหมือนกับว่าเจออีกคนนึงที่มันไม่นึกเลยในคนมันเป็นอีกคนนึงแล้วเป็นอีกคนนึงแล้วแล้วก็คือก็บอกว่านักแสดงก็ต้องแสดงเก่งนะก็กลายเป็นอีกคนนึงไปเลยเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันได้ supporting actor ป่ะเรื่องเนี้ยไม่รู้เหมือนกันแล้วไงต่อนะครับก็คือแล้วก็ในที่สุดไอ้ตรงเนี้ยมันเอาไอ้คือในสุดมันพาไปขึ้นศาลแล้วพอพาไปขึ้นศาลเนี่ยมันก็พยายามที่จะดึงอะไรเหรอเขียนว่าอะไรไปดีเทอร์ทีนไม่หักมุมไม่หักมุมไว้ก่อนแล้วก็พอมันขึ้นศาลปุ๊บมันก็มีมันก็มีฉากที่ว่าไอเนี่ยมันอยู่ดีไอส่วนที่เป็นความตัวโหดมันขึ้นมาแทนตัวเองขึ้นมาเป็นจากที่จ๋องๆกลายเป็นไอตัวโหดโผล่เข้ามาแล้วก็เอาไอรู้สึกปากกาหรือดินสอมันว่ามาจ่อคอนางเอกเงี้ยหรืออะไรสักอย่างนางเอกเป็นนายการนะไอนี่ก็เลยแบบเฮ้ยเห็นแล้วว่าไอเนี่ยมีสองบุคลิกอยู่มันต้องเป็นโรคจิตในสุดศาลก็เลยบอกว่าไม่ต้องไม่คือไม่คือผิดแหละแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นโรคจิตก็เลยจะให้ส่งไปสถานบำบัดแทนเอาผิดไม่ได้เพราะเขาไม่สมเอ็ดเวิร์ดเราได้เป็นโรคจิตคือไม่ใช่ตั้งใจจะฆ่าบิชอปด้วยเจตนาแล้วแต่ว่าตั้งฉากที่มันบอกเวลาเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วมันจะกลับมาเป็นตัวเองได้แล้วมันจะบอกมันจำเลยไม่ได้เลยช่วงที่มันเป็นไอ้ตัวบ้าเนี่ยเออเสร็จแล้วเพ่ก็เลยในที่สุดก็คือดีใจว่าเออเพราะว่าเนี่ยมันเป็นคนไม่ปกตินะมันเลยได้จะส่งไปสถานบำบัดเพ่รู้สึกว่าทุกอย่างก็ดีเพ่ก็ไปเยี่ยมนี่ในคุกแล้วก็ไปก็ตอนจบนะไปคุยบอกว่าบอกว่าเนี่ยได้ไปอยู่ในสถานบำบัดแล้วนะตัวเองเมื่อโดนประหารหรือโดนเข้าคุกอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็เลยบอกว่า นี่ก็เลยบอกโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอพระเอกกำลังเดินกลับไอ้นี่มันก็เลยบอกว่าช่วยถามแฟนคุณด้วยนะว่าคอเจ็บอยู่ไหมซึ่งปกติเวลาบอกถ้ามันเป็นตัวนั้นแล้วเนี่ยมันจะจำอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วพระเอกก็เลยแบบฮะแล้วไอ้นี่ก็เลยปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยpersonality ที่แท้จริงมันมาก็คือไอ้ตัวโหดนี่แหละแต่มันแกล้งทำเป็นไอ้ตัวจ๋องๆกับพูดติดอ่างก็เลยแบบรู้ทุกอย่างหมดจริงๆมันรู้ทุกอย่างมันรู้ทุกอย่างหมดเลยมันแพลนตัวเองได้หมดใช่มันก็เลยแบบเราช็อกตรงฉากสุดท้ายแล้วเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันจูเนียร์ก็เลยจำชื่อได้แม่นเรื่องนี้เลยเพราะว่าแบบโหมเป็นใครเนี่ยแต่มันมากนะเรื่องนี้สนุกมากสนุกมากสนุกมากมึงจะช่วยเล่าอะไรบ้างไหมอุ๊ดแต่ว่ามึงเล่าสนุกไงกูก็แบบช่วยเหมือนแบบช่วยเสริมอะไรไงเอ๊ะ The Life of David Gale อ่ะมีหนังชื่อแบบนี้ด้วยวะ Kevin Spacey ลืมไปแล้วอ่ะเอานี่ก่อนดีกว่าฟอลเล่นใครดูฟอลเล่นเนี่ยการจัดรายการที่มีสมาธิน้อยมากเพราะมันมีคนทักอยู่บน Facebook ตลอดไอ้ The Mist เฮ้ยก่อนจะไป The Mist เอาขั้นฉากก่อนก็ได้ละ
ท่านฉากอะไรจะบอกว่าเอ้ยมึงจะเล่าเมนโต้เมนโต้เนี่ยจะบอกว่าหนังบางเรื่องอย่างถ้าไม่ตอนนั้นใครบอกในเนี้ยในลิสต์บอกว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักมันมันมาหักมุมไงวะมันหักมุมไงวะพี่รัฐบอกหนังตั้งใจจบไปนิดนึงสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักมันไม่หักมุมไม่หักมุมเพราะมันหักมุมนิดนึงตอนที่ว่าพี่โชนเนี่ยพี่โชนคือมาริโอเนี่ยมาริโอเนี่ยพี่โชนเนี่ยคือดูเหมือนก็ไม่ได้สนใจนางเอกตั้งแต่แรกปรากฏว่าพระเอกเนี่ยเก็บรายละเอียดทุกอย่างของนางเอกหมดเลยมันก็เลยทำให้ฉากมิวสิกวิดีโอเพลงเข้าใจไหมหัวใจฉันเนี่ยทำให้เราน้ำตาแตกได้ในการดูอะไรดูป่ะได้ดูป่ะดูป่ะดูก็พาไปดูเนี่ยอ๋อแต่ไม่อินไม่อินโอเคเอออย่างนี้อูดไม่น่าชอบไม่น่าชอบอูดเป็นคนต้องดูหนังเกาหลีสิ่งเล็กๆเรียกว่ารักนกดูป่ะเห็นไหมนกดูนกชอบแล้วน้ำตาไหลป่าวอ่ะเอา The Game เดี๋ยวกับ David Fincher ก็ทำเรื่องอีกต่อมาหลังจาก Fight Club ชื่อ The Game The Game นี่เล่นโดยMichael Douglas นึกอยู่ Michael Douglas อะไรนึกชื่อMichael Douglas กับ Sean Penn ก็คือเรื่องราวคือว่าอีMichael Douglasเนี่ยเป็นคนนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากแต่ว่าเป็นคนไม่เอาพี่เอาน้องไม่เอาเมียไม่เอาอะไรสักอย่างเลยจนนั่งเป็นที่เอื้อมละอาของบ้านก็เลยชอนเพนก็อยากจะดัดนิสัยหรืออยากจะทำอะไรก็ได้ให้แบบพี่ชายมันกลับมาเป็นคนปกติเหมือนชาวบ้านเขาก็เลยไปจ้างบริษัทหนึ่งชื่อ The Game ไอ้สัตว์อะไรก็ไม่รู้ตั้งชื่อ The Game ขึ้นมาเพื่อให้ไปเล่นปรากฏไปเล่นก็พบว่าตัวมันเนี่ยโดนโกงหมดเมียก็โกงพี่น้องก็โกงมันสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เลยเกิดจะบ้าขึ้นมาอะไรเงี้ยในที่สุดมันก็เลยมาถึงฉากนึงที่มันแล้วมันก็มันที่สำคัญคือไอ้เนี่ยไม่เคยไว้ใจใครจนทั้งวันนึงเนี่ยในเกมเนี่ยมันก็เลยมาไว้ใจกับเดบราอังเกอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานในบริษัทนี้ซึ่งทำเกมออกมาแล้วก็มันก็เลยแต่ฉากสุดท้ายที่เป็นฉากที่หักมุมหนึ่งคือว่ามันอยู่ในฉากที่ว่ามันพลาดที่ไปยิงน้องชายมันซึ่งปืนเป็นปืนจริงซึ่งในเด็กในเกมทั้งหมดมันต้องมีเครื่องมือจริงมันเป็นปืนจริงยิงเข้าไปที่ชอนเพนมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันฆ่าน้องมันก็เลยรู้สึกแบบตายแล้วชีวิตมันสูญสิ้นแล้วมันก็เลยกระโดดตึกลงมาพอกระโดดตึกลงมาปั๊บลงมาที่กลายเป็นว่าแทนที่จะตกลงพื้นกลายเป็นฟูกแอร์แล้วก็มีประตูเปิดฟึดขึ้นมาบอกว่า Happy Birthday หรือ Welcome อะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ชอนเพนทุกอย่างทุกคนเมียทุกคนปลอดภัยหมดแล้วก็เตรียมปาร์ตี้ให้พระเอกคนนี้ไงแล้วก็พระเอกก็เลยบอกเฮ้ยโอ้ตรงๆมันเป็นแค่ The Game นี่ไงแล้วมันก็เลยกลับกลายมาเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนทั่วๆไปแล้วก็คือมีความใส่ใจผู้อื่นมีเริ่มหันมาสนใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกประทับใจเดบราอังเกอร์ซึ่งเดบราอังเกอร์เนี่ยนางเอกในเรื่องเนี่ยมันก็จะต้องไปเล่นเกมต่อกับอีกพวกมันคนในบริษัทไงแต่ก่อนที่จะบินไปเนี่ยพระเอกบอกว่าไมเคิลดักลาสบอกว่าแวะกินกาแฟกันสักแก้วได้ไหมได้มาคุยกันแล้วก็มีฉากจบที่มันกินกาแฟด้วยกันก็เลยเป็นหักมุมนิดหน่อยคือว่ามันเป็นในที่สุดก็คือมันยังเป็นแค่เกมอยู่ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องจริงแต่ก็กลายคนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยกลายเป็นคนนิสัยดีได้นั่นคือ The Game เดวิดฟินเชอร์อ่ะต่อ The Mist เฮ้ยมาฮอลแลนด์ไดรฟ์ก่อนมอร์นันไดร์โหเรื่องนี้ดูไม่รู้เรื่องเลยมอร์นันไดร์ไม่ได้รู้เรื่องเลยมอร์นันไดร์ตอนจบแบบจบงี้จบแล้วเหรอมันคือเรื่องแบบหลอนๆเพราะยาเสพติดป่ะไม่มอร์นันไดร์เนี่ยเป็นเด็กมีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนาโอมิวัตแม่เป็นญี่ปุ่นพ่อเรื่องจริงเลยนี่นะไม่รู้กูเดาเอานาโอมิไงบัดกูเดี๋ยวนาโอมิแคมเบลอย่างเงี้ยแม่เป็นญี่ปุ่นมืดสนิทบ้าป่ะไม่ใช่นาโอมิเนี่ยเป็นชื่อฝรั่งได้ด้วยนะนาโอมิจัดนาโอมิวัตนาโอมิแคมเบลอะไรเงี้ยโซล่าออยล์ไม่ใช่แล้วนั่นแล้วก็พอไปบุรีรัมย์มาแน่เลยเนี่ยนางตัวนี้ก็คือเป็นผู้หญิงที่เป็นแอสปริงแอคเตอร์คืออยากจะเป็นนางเอกหนังอยากเป็นดาราฮอลลีวูดแต่แล้วก็เลยมารู้จักกับเพื่อนคนนึงซึ่งเราเป็นชอบในแนวชู้สาวด้วยเป็นเหมือนเลสเบี้ยนกันผู้หญิงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าก็มีผู้กำกับคนนึงปรากฏว่าในที่สุดเรื่องโดยสรุปก็คือว่ามันเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งนางเอกแต่ว่าเพื่อนมันที่เป็นแฟนมันเนี่ยที่เป็นเลสเบี้ยนกันเนี่ยได้แล้วไอ้ดันแฟนเนี่ยดันไปมีอาแฟร์กับไอ้ผู้กำกับนี่ด้วยปรากฏว่ามันเนี่ยก็เลยในเรื่องมันจะมีนาโอมิวัตเนี่ยมีอีกบทนึงซึ่งจริงๆแล้วมันคือตัวเดียวกันมันคือขี้ยาใช่ไหมมันคืออีกคนนึงซึ่งเป็นสร้างเป็น personality อีกตัวนึงที่จะมีลักษณะแบบตรงกันข้ามกันนี่มีคือในที่สุดก็คือเริ่มเรื่องคือว่านาโอมิวัตเนี่ยโดยสรุปก็คือตัวมันเนี่ยในสุดมันฆ่าตัวตายแล้วในสุดมันจะมีฉากนึงที่เห็นตัวมันตายอยู่แล้วก็เพราะว่าจริงๆมันคือสร้างอีโก้ขึ้นมาอีกตัวนึงที่มันจะทดแทนความที่ตัวมันผิดหวังที่มันไม่เป็นดารามันก็จะมีอย่างเช่นไอ้มีผู้ชายคนนึงซึ่งคอยมาคอย
เล่นงานไอ้ภูมิกับเนี้ยซึ่งจริงมันจริงๆตัวจริงมันคงอยากจะเล่นงานภูมิกับนี้ที่มันให้มันเป็นนางเอกไงมันก็เลยมีอีโก้อีกอันนึงมาที่มันจะมาเล่นงานภูมิกับคือก็เป็นสอนเป็น2นาวิวัฒน์เล่น2เรื่องซ้อนกันอยู่อ่ะเรื่องนี้แต่ดูแล้วงงไงแต่สรุปว่าเรื่องประมาณเนี้ยเรื่องประมาณดูแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นไรดูหนักดูหนักรู้เรื่องเลยหนังเดวิดเลนช์ถ้าพูดยกเว้นดิวนะมีอันนึงก็คือ Twin Peaks จริงๆแล้วเพราะอันนี้2คนก่อนเข้าเทปเราก็บอกเราก็ไม่เคยได้ดูนะรู้ว่ามีการฆาตกรรมในทวินพีคอ่ะแต่จำไม่ได้ว่าเราพูดในเทปคือปรากฏว่าทุกกำกับคือเนื่องจากมันเป็นซีรีส์ไงดูไม่จบแล้วก็สงสารรัฐมันเล่าอยู่คนเดียวคือทวินพีคเนี่ยมันเป็นผู้หญิงคนนึงโดนฆ่าตรงย่านนี้แหละแล้วผู้หญิงคนนี้รู้สึกจะเป็นคนเก่งๆอะไรสักอย่างแต่ว่าในที่สุดมัน living secret life ไว้เยอะมันเป็นทั้ง prostitute มันทั้งไปโกงเขาไปหลายๆอย่างอ่ะแล้วก็มีการตามล่าหาฆาตกรคือรู้สึกจะตามล่าหาฆาตกรมาหลายปีเลยแหละ4ซีซั่นน่ะแล้วในที่สุดมันงงๆอะไรก็ไม่รู้แต่เพลงเพราะนะเพลงที่ฟังแล้วจะได้ยินแล้วก็แบบรู้เลยว่า Twin Peaks อ่ะแล้วมีอีกอันนึงก็คือมี Twin Peaks Blue Velvet Blue Velvet เป็นหนังแบบปี Blue Velvet ไม่ได้เป็นหักมุมเท่าไหร่แต่มันมีความประหลาดอยู่เยอะดูแล้วดูเช่นอย่างผู้ร้ายชอบต้องสูดออกซิเจนก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อิซาเบลล่าก็ชอบความรุนแรงโอ้เลยนะแบบโอ้เยอะแต่ว่าชอบความรุนแรงด้วยอะไรเงี้ยพระเอกก็ตอนแรกนึกว่าไอ้ที่ไปช่วยเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยต้องไปช่วยเขาบอกว่าไอ้นี่พระเอกคายแม็กแลกเลนซึ่งเป็นพระเอกคู่บุญของไอ้เดวิดลินช์เนี่ยเล่นทวินพีคเล่นดูนนี่เป็นพระเอกเลยเป็นมดดิบที่แบบผมเรียบเรียบแป๊บถ้าดูนใครเคยดูเรื่องดูนนี่จะมี House of Arrakis กับ House of อะไรสักอย่างแล้วพระเอกตอนหลังไปคนยึดครองดาวดูนได้ก็เป็นตั้งฉายาว่ามดดิบสนุกมากเลยดูเนี่ยเดวิดลินช์นำแต่คนสมัยนั้นไม่ชอบผมชอบนะผมยังดูมาถึงทุกวันดูมันเชยนะไม่รู้สิจำได้คนไม่ชอบอ่ะดูแต่หนังแต่พระเอกคนนี้มีแสดงเรื่องนี้ด้วย Sex and the City ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นหนึ่งซีรีส์ป่ะในซีรีส์ใช่ที่หน้าขาวอ่ะจำได้แล้วกลับมาเดี๋ยวเรื่องนี้ช่วยรัดหน่อยถ้าในลิสต์นี้ถ้าจะช่วยได้นะไซโคไล่ได้คือในหนังของอัลเฟรดฮิชคอกเนี่ยดูมากี่เรื่องแล้วก็ไม่รู้มีล่าสุดที่ได้ดูคือ The Man Who Knew Too Much ได้ดูแล้วมันเรื่องเกี่ยวกับอะไรวะ The Man Who Knew Too Much and so ไม่ใช่แล้วแล้วก็แต่ว่าไซโคเป็นเรื่องที่ทำให้น่าจะเป็นเรื่องที่ทำเงินอาจจะมากที่สุดของฮิชคอกเรื่องมันเกิดจากว่านางเอกเนี่ยเจเน็ตลีถ้าเป็นจำไม่ผิดไปขโมยเงินมาแล้วก็หนีขับรถหนีออกมาดีมันนอกเมืองจากที่ขโมยเงินได้ปรากฏว่าพอหนีออกมาปุ๊บก็ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็เบสโฮเทลนี่ใช่เบสโฮเทลป่ะไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็มาเจอโนแมนเบสซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็มันถึงตอนกลางคืนก็คุยกันเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เจเน็ตลีก็โอเคหลังจากที่คุยกับเจ้าของโรงแรมเสร็จก็เข้าไปในอาบน้ำแล้วก็เรื่องมาประมาณเกือบครึ่งเรื่องแล้วปรากฏว่าเจเน็ตลีโดนฆ่าตายมีเสียงก่อนนะเป็นเรื่องแรกในโลกนี้ที่นางเอกตายกันเริ่มแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่นางเอกกำลังอาบน้ำอยู่เนี่ยก็มีนอร์แมนเบทเนี่ยก็แอบดูตอนที่นางเอกอาบน้ำเลยเจาะตัวเองเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็รู้ว่าโรงแรมจะดูไหนก็เจาะแล้วก็ดูนางเอกอาบน้ำกูอยากเป็นเจ้าของโรงแรมจังเลยกูเป็นเจ้าของหอพักกูไม่ได้ทำไม่ทำติดกล้องไม่ใช่ติดกล้องเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอนางเอกถูกฆ่าแล้วก็นอร์แมนเบทก็เหมือนกับว่าเห็นก็มูปิดปากแล้วก็จัดการรีบทำความสะอาดโรงแรมไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแล้วก็บอกว่าในระหว่างที่รู้สึกว่าตอนที่เห็นอุบัติเหตุจะพูดว่าแม่อะไรสักอย่างเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรสักอย่างแล้วก็พอนางเอกทีก็กลับแล้วซึ่งก็กลับย้อนกลับไปว่าพอนางเอกหายตัวไปแล้วเนี่ยที่ทำงานแล้วก็แฟนมั้งแล้วก็น้องสาวมาตามหามาตามหาว่าเฮ้ยเจเน็ตลีหายไปไหนก็พยายามจะขับรถตามมาแต่จำไม่ได้ว่าทำยังไงมันถึงมาเจอที่โรงแรมนี้เหมือนกันนะแล้วก็มาสืบแล้วก็มาเจอนอร์แมนเบทแล้วก็ขอรวบรัดก็จำเรื่องไม่ได้จริงมันนานมากแล้วก็สืบไปสืบมาในตัวหนังก็พยายามจะทำให้เห็นว่าเนี่ยนอร์แมนเบทก็แบบไปเจอแม่เขามีแม่เขานอนอยู่ในบ้านคือเราไม่เห็นแม่เขาแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเขาดูแลแม่เขาอยู่อีกคนหนึ่งแล้วก็พยายามไป cover up ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เรื่องออกไปในทำนองว่าแม่เขาเนี่ยเป็นคนทำแต่พอถึงตอนท้ายในที่สุดปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ของนอร์แมนเบทเนี่ยไม่มีคือตายไปนานแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเป็นแค่เป็นโครงกระดูกนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างหลังที่อยู่โรงแรมเชิงเขาแล้วจริงๆแล้วคนที่ฆ่าก็คือนอร์แมนเบทเองแหละเป็นคนฆ่าแล้วการหนังก็จบไปประมาณอย่างนี้
มันมีภาคมันมี2ภาคไม่ไซโคหนึ่งกับ4-5ภาคแต่ว่าที่ผมพูดนี่คือไซโคหนึ่งเลยออริจินอลเลยคือ Norman Bates เนี่ยไอ้ตัวไซโคหนึ่งเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยคืออันเป็นอันเดียวที่ Alfred Hitchcock ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าประมาณ2-3-4นี่ไม่ใช่แล้วแต่ว่าคนที่แสดงเป็น Norman Bates จำชื่อจริงเขาไม่ได้ Anthony Perkins ก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะสลัดภาพลักษณ์ของการแสดงเรื่องนี้ได้อีกเลยก็กลายเป็นคนแสดงฆาตกรรมโรคจิตไปตลอดชีวิตโทนี่เพอร์กินก็ต้องไปเรื่องไหนก็จะกลายเป็นฉากคนโรคจิตจะต้องเป็นอะไรตลอดเลยก็เลยน่าสงสารเหมือนกันนะไม่สามารถสลัดหลุดภาพนี้ได้ไซโคมาทำเป็นเวอร์ชันร่วมสมัยนี้ใครวินส์บอนเล่นใช่ไหมรัตโอ้โหเออใช่วินส์บอนวินส์บอนเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่ประสบความสำเร็จพยายามเรียนแบบเพราะวินส์บอนหน้าตาไม่ปกติอยู่แล้วไงวินส์บอนเนี่ยวินส์บอนหน้าตาไม่รู้สึกขนาดนั้นหน้าตาประหลาดตาของขวางตัวใหญ่ๆบ้านนอกตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่เรื่องไซโคเนี่ยพอไป2-3-4ปุ๊บเนี่ยผมเคยดูแต่ผมว่ามันคนละเกรดแล้วอ่ะแต่ไซโค1เนี่ยข้อสังเกตอย่างนึงคือไซโคออกมาประมาณปี1960ขาวดำเป็นภาพขาวดำของเราคือเป็นยุคหนังสีแล้วนะแต่เอาไปที่สกอตตัดสินใจให้ทำภาพขาวดำเพราะว่าเขาบอกว่าลดความรุนแรงไม่งั้นมันจะโหดมากแต่ไซโคทุกวันนี้ถ้าคนรุ่นใหม่มาดูจะบอกมันเชยไปนิดนึงนะแต่ต้องผมว่าถ้าคนรู้อะไรตอนดูยอมรับว่าผิดหวังพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นนึกถึงคนสมัยโน้นอย่างที่รัฐบอกคือมันไม่มีหนังสมัยโน้นที่แบบสร้างมามีนางเอกปูเรื่องมาตายเลยถือว่าแบบนำสมัยมากเออแล้วนางเอกตายแล้วพอมาถึงแบบอ่ะเหมือนจะมีพระเอกเป็นน้องแมนเบดอ้าวพระเอกเป็นคนร้ายก็เลยกลายเป็นว่าหนังดูโหดๆนะครับแต่นั้นคือไอ้ฮิชค็อกแต่ไซโคน่าดูมากนะถ้าเกิดว่าหาขาวดำไม่เจอเป็นไซโค2ก็ได้แอนโทนีเพอร์กินเล่นเป็นสีละจริงๆจะบอกว่ามีอีกอันนึงก็ถ้าฮิชค็อกแล้วก็เพื่อรัดได้พักมันจะมีจบเพื่อรัดได้พักเพื่อให้รัดได้พักอีกเรื่องนึงคือวอริโก้ได้ดูไหมไม่ได้ดูของอัลเฟรดฮิชค็อกเป็นเรื่องของตำรวจคนหนึ่งซึ่งรู้แล้วของนายผมถึงไม่ได้ดูเพราะว่าผมเอาเวลาไปดูในสิ่งที่คุณไม่ได้ดูไงแลกกันอัลเฟรดฮิชค็อกเนี่ยเป็นท่อแม่ของจิมมี่สจ๊วตเนี่ยเป็นตำรวจที่แบบว่าประสบตอนรุ่นเรื่องก็มาถึงเลยปรากฏว่าเข้าภูความสูงวอริโก้วิ่งหนีคนร้ายวิ่งตามคนร้ายแล้วปรากฏว่าคนร้ายวิ่งข้ามตึกไปแล้วแบบตัวเองไม่กล้าข้ามแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็ขอเกษียณไม่อยากเป็นตำรวจแล้วปรากฏว่ามีคนโทรศัพท์แจ้งมาว่าเฮ้ยอยากให้สืบหน่อยสืบอะไรเหรอสืบว่าพัญญาเนี่ยมีชู้หรือเปล่าก็เหรอเนี่ยคุณไปลองสืบดูเลยพัญญามีชู้ปรากฏว่าจริงๆแล้วเขาก็เลยไปโอเครับงานนี้แล้วก็ไปสืบดูปรากฏว่าตอนที่ไปสืบแล้วเนี่ยก็เจอพัญญาก็คือคิมโนวักก็จำได้ผิดโหแต่สวยมากเรื่องนี้จำได้ว่าสวยมากแล้วก็นี่ชอบคนแก่นะเฮ้ยแต่จริงๆนะเห็นนางเอกรุ่นเก่าๆนะสวยทุกคนจริงนะดอริสเดย์อย่างเงี้ยโอ้โหนี่นกยิ่งอายุมากยิ่งสวยอันเนี้ยเพราะผมชอบผู้หญิงอายุมากแล้วปรากฏว่าเวอร์ดิโก้ก็คือก็ไปตามดูว่าผู้หญิงคนนี้ไปไหนแล้วก็ไปดูปรากฏว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้ก็ไปตามจุดต่างๆที่ก็ดูแปลกๆเนี่ยไปหอศิลป์ก็ไปดูหอศิลป์คนเดียวแต่ไปคนเดียวแล้วก็ไปลองตามดูแล้วปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยผู้หญิงพญาผู้หญิงเนี่ยหนีไปที่โบสถ์ก็ไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าเอ๊ะแล้วก็ไปเดินตามที่โบสถ์แล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็เดินขึ้นไปบนหอคอยชั้นสูงๆสูงๆแล้วก็เฮ้ยเหมือนกับมีคนตามสักอย่างมารู้ตัวอีกทีปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ตกลงมาจากหอก็ตายก็เลยเฮ้ยตายเหรอมันก็คือมันยังไม่ได้สืบอะไรเลยไงแต่ปรากฏว่าตายไปแล้วแล้วเรื่องมันไปประมาณเยอะพอสมควรแล้วอ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตายก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยเดินไปบอกกับสามีบอกเฮ้ยเนี่ยตายไปแล้วเขาก็เดินตามทั้งวันปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันตายไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ดูบริสุทธิ์จำไม่ได้ว่าอ๋อรู้สึกเขาขอโทษเขาคุยกันด้วยรู้จักกันด้วยในเรื่องนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตายแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเรื่องก็ผ่านไป6เดือนแล้วก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มันก็เดินอยู่ตำรวจจิมมิสจูเนี่ยก็เดินอยู่ในเมืองปรากฏก็เจอผู้หญิงคนนึงหน้าเหมือนนี่เหมือนเลยมันใช่เลยเหมือนเลยแล้วเดินไปทักผู้หญิงคนนี้แบบเฮ้ยอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้จักแล้วแบบพยายามจะตามพยายามจะคุยด้วยเฮ้ยก็ไม่เห็นแต่ปรากฏว่าไปมาเรื่องก็ปรากฏออกมาว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ตายไอ้เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่เมคขึ้นเพื่อให้จะเคลมเงินประกันแล้วสามีเป็นคนที่ตามมาดูว่าไอ้นี่มีปัญหาโดดความสูงตัวความสูงก็เลยไปสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้ผู้หญิงได้ขึ้นไฟข้างบนแล้วกระโดดลงมาเป็นพยานว่าตายแล้วแล้วก็จะได้เคลมเงินประกันออกมาแล้วโดดลงมาแต่พระเอกนั่นอย่างพระเอกไม่กล้าลงไปดูเพราะกลัวความสูงแล้วก็ปรากฏว่าแต่ว่าพอถึงตอนจบเนี่ยก็มีตายอีกครั้งนึง
มันหนังเรื่องนี้แบบสนุกมากเพราะมันตาย2ครั้งในเรื่องรายละเอียดนี่หนังเก่ายังครับโอ้ทาฮิชคอกนี่มันไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วพัศกรนี่ชอบดูแบบพวกหนังเก่าดังเก่าเฮ้ยมันต้องมีเหตุผลทำไมมันถึงสนุกนะอีกเรื่องนึงฮิชคอกมีเรื่องนี้แล้วก็ Dial M for Murder สนุกมากแนะนำให้ไปดูเพราะว่ามันแต่แนะนำว่าให้ไปดูแล้วค่อยต้องพยายามแกะไดอะล็อกนะเพราะมันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดคีย์พอยต์เลยว่าจริงๆแล้วใครฆ่าใครกันแน่ทำไมดูเหมือนว่าคนนี้จะฆ่าจริงๆเขาไม่ได้ฆ่ามีคนหนึ่งเป็นฆ่าคือต้องได้โทเฟลระดับ600ขึ้นไปถึงจะดูไม่ขอให้ตั้งใจดูนะใช้ได้หนังฮิชคอกนะเท่าที่ดูนะไม่ได้ดูยากแบบเดวิดลินช์ไม่ได้ดูยากแบบหนังอาร์ตอย่างเฟเดริโกเฟลลินีไม่ได้ดูยากอะไรอย่างนั้นเป็นหนังตลาดแต่ดูง่ายสนุกแล้วก็มีสัญลักษณ์มาตลอดแต่เสน่ห์ฮิชคอกคือหนังทุกเรื่องฮิชคอกแสดงจะมีฮิชคอกอยู่ในหนังเรื่องนั้นใช่ๆต้องโผล่มาสักแต่หาไม่เจอแบบดูเรื่องแต่ไซโคไม่มีมีไอ้คนข้ามถนนตอนต้นเรื่องแล้วมีอีกอันนึง The Boat เนี่ยทุกคนติดอยู่ในเรือ The Boat นี่ The Boat ไม่ดูนะแต่ว่าทุกคนติดอยู่ในเรือแล้วเรือปางอันนี้เล่นเป็นเรือไม่ใช่แล้วปรากฏว่าฮิชคอกโผล่ตอนไหนปรากฏว่าในกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นนึงที่โผล่มาเป็นข่าวอยู่หน้าหนึ่งเป็นฮิชคอกนอนอยู่นี่คือเสน่ห์ฮิชคอกแบบหมดไปตอนไหนวะต้องหาอีสเตอร์เอ็กอันนี้ฮิชคอกที่ตายไปแล้วใช่ไหมโอ้นานแล้วโอ้โหรัดหายเหนื่อยยังไม่หายกูมึงก็เล่าต่อไปก็มีอันนี้คือเมมเมนโต้เมมเมนโต้ก็ไม่หายเมมเมนโต้เพิ่งดูมาช้าใช่ไหมเห็นแบบบอกประจานบอกชาวบ้านเมมเมนโต้เนี่ยมาถึงตอนแรกน้องไทยก็ดูด้วยแล้วในส่วนของมาถึงตอนแรกปรากฏว่าเป็นแบบจักรวาลพาราลอยอ่ะเป็นภาพพาราลอยอ่ะก็เป็นภาพพาราลอยเป็นรูปเหมือนกับดูเหมือนเจ้าโผล่นะเป็นดูแล้วแบบมันดูแล้วมันแบบเอ๊ะเหมือนเป็นฉากเลือดอ่ะแล้วก็สะบัดสะบัดสะบัดแล้วขึ้นมาอ้าวทำไมภาพมันจางลงไงสะบัดสะบัดสะบัดภาพมันจางลงไปอีกน้องไทยก็บอกเอ๊ะน้องไทยก็รู้เอ๊ะพ่อทำไมมันควรจะชัดขึ้นไม่ใช่เหรอพอสักพักหนึ่งก็จะแบบเห็นเป็นเลือดแต่แทนที่เลือดจะใหญ่ไหลย้อยเลือดมันไหลขึ้นก็เลยเฮ้ยหนังมันเหมือนกับย้อนอดีตไงดูมันแปลกๆอยู่แต่ละพอเห็นเลือดปุ๊บก็เลยปิดเรื่องแล้วบอกให้ลูกไปทำดูว่าโหดเกินไปปรากฏว่าในเรื่องก็จะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นการดำเนินเรื่อง2เรื่องขนานกันไปอันนึงคือค่อยๆเล่าเรื่องถ้าเหตุการณ์คือ1ถึง10เอา10มาเล่าก่อนแล้วค่อยใส่9วิธีดูก็คือให้ดูตรงที่ส่วนเป็นขาวดำก็ดูขาวดำติดกันให้ดูสีก็ดูสีติดกันเออถ้าเป็นหนังมันจะมี2ส่วนให้สีคือจะย้อนแต่ขาวดำเนี่ยไปตามเวลาจริงแล้วก็จะมีเหตุการณ์ว่ามีคนถูกฆ่าแล้วก็เอ๊ะทำไมมันถูกฆ่าแล้วปรากฏว่าตัวเอกในเรื่องก็คือมีความทรงจำสั้นมากสั้นมากใช่ไหมคือจำอะไรไม่ค่อยได้พระเอกนี่ใครวะกายเพียสอ่ะใช่เขาจำอะไรไม่ค่อยได้ทำอะไรก็ต้องสักเอาแล้วเพราะฉะนั้นทุกครั้งพอตื่นพอจะเพื่อเป็นการระลึกความทรงจำได้ก็คือสักเอาตามร่างกายนี่แหละเบอร์ทะเบียนรถโทรศัพท์ทะเบียนรถอะไรเนี้ยอย่าไว้ใจคนนี้อย่าติดต่อคนคนนี้แล้วก็มีถ่ายรูปโปรอยแล้วก็เขียนเอาไว้ข้างหลังภาพว่าเฮ้ยไอเนี่ยอย่าไว้ใจนะมันพูดอะไรก็อย่าไว้ใจพอมันผ่านไปตื่นขึ้นมาได้เอารูปมาดูไอ้นี่เป็นใครวะคนนี้ประวัติเป็นยังไงวะแล้วก็ต้องคอยมาดูแปลกๆอ่ะต้องหาเนี่ยคือคีย์มันอยู่ว่าผู้ชายคนนึงชื่อจอนจีฆ่าเมียมันฆ่าข่มขืนเมียมันเพราะฉะนั้นมันต้องไปฆ่าจอนจีเนี่ยแล้วก็ในเรื่องมันรู้สึกตามโดยสรุปก็คือว่ามันในส่วนมันฆ่าจอนจีไปเยอะแล้วล่ะเป็นคนหลอกให้มันฆ่าจอนจีไปเรื่อยๆในที่สุดจอนจีข้อหนึ่งคือจอนจีมีจริงหรือเปล่าผมไม่รู้แล้วข้อสองก็คือว่าใครไปให้มันฆ่าจอนจีเต็มไปหมดจอนจีแต่ละคนที่มันไปฆ่านี่ใครก็ไม่รู้อีกอ่ะคือหรือว่ามันหลอกตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ไงคือในที่สุดมันก็เนื่องจากว่าใช้มันคนมีคนมาเล่นในความจำสั้นของมันไงมันก็เลยเป็นแค่เมมเมนโต้แบบความจำสั้นๆถ้าจำไม่ผิดสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่ามันเนี่ยโดนตำรวจแกล้งด้วยมั้งตำรวจหลอกให้มันฆ่าจอนจีไปเรื่อยๆแล้วหนึ่งในคนที่โดนฆ่าเนี่ยหนึ่งในพันยาคนที่โดนฆ่าเนี่ยจับทริคได้ว่าจริงๆไอ้เนี่ยมีปัญหาเรื่องความจำก็เลยซ้อนแผนเพื่อให้มันเนี่ยไปฆ่าตำรวจคนนั้นแล้วก็บอกจอนจีแล้วบอกว่าตำรวจคนนั้นคือจอนจีแล้วก็จบสุดท้ายตำรวจคนนั้นโดนฆ่าตายแล้วมันเองก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือสเตจของมันก็คือมันเริ่มใหม่มันก็เริ่มใหม่มันก็จำอะไรไม่ได้อยู่ดีแต่หนังเรื่องนี้ดูแล้วต้องผมว่าต้องดูแล้วมันต้องจำได้นะไม่งั้นมันจะงงนะหนังไม่งั้นจะงงพอสมควรว่าเกิดอะไรขึ้นผมเองดูจบผมก็ไม่เก็ตคือคนดูต้องไม่ความจำสั้นเออใช่ไม่งั้นมันจะจำฉากอันนี้เราต้องเก็บรายละเอียดเอาไว้ก่อนเราใช้พวก DVD คัทมาตัดมาต่อได้ไหมทีละตอนก็ได้นะจริงๆเอาตัว
มีอยู่มุกนึงในหนังไงที่มันบอกว่ามันบอกว่ามันยกตัวอย่างถึงคนไข้คนหนึ่งซึ่งมันไปสืบแล้วบอกว่าคนคนนี้มีปัญหาเรื่องความจำสั้นแล้วสิ่งที่มันก็เลยพามันตัวเองพระเอกเองเนี่ยมันเป็นในตัวสืบการเคลมประกันคือใครเคลมประกันอะไรมาเนี่ยมันมีหน้าที่ไปสืบว่าไอ้ที่เขาเคลมมาเนี่ยมันจริงหรือมันจริงหรือมันไม่จริงมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วหนึ่งในเคสหนึ่งที่มันเจอคือคนมีผู้ชายคนนึงเนี่ยมีความจำสั้นอย่างที่มันว่าเนี่ยมันก็เลยพาผู้ชายคนนี้ไปทำการตรวจสอบดูว่าจำได้จริงหรือเปล่าจริงพอเข้าไปถึงห้องทดลองอย่างนึงที่มันทำก็คือวางของไว้6ชิ้นแล้วก็บอกให้ผู้ชายคนนี้จับดูแล้วปรากฏว่า3ใน6เนี่ยมีกระแสไฟอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจับแล้วช็อตปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ว่าจับอันนี้ไม่ควรจะจับแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นตัวอย่างเนี่ยจับแล้วก็ยังไปจับอีกคือจำไม่ได้แล้วอันนี้มันช็อต6อย่างนี้รูปร่างไม่เหมือนกันมันก็น่าจะจำได้ไอ้นี่จับแล้วมันช็อตใช่ป่ะแต่มันก็ยังไปจับอีกก็ยังไปจับอีกแต่ความภูมิใจของมันก็คือสิ่งที่มันทำก็คือมันดันไปพิสูจน์ว่าผู้ชายคนนี้ถึงแม้ว่ามันจะจำไม่ได้เนี่ยก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องของเป็นอะไรนะเป็นคอนดิชันว่ามันเป็นสภาพที่จำไม่ได้แต่มันไม่ใช่เงื่อนไขที่จะเคลมประกันไม่ได้ที่จะเคลมประกันได้มันก็เลยบอกว่าจริงผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์เคลมประกันแต่ว่ามันแค่เป็นปัญหาทางหัวสมองเท่านั้นแหละเดี๋ยวสักพักก็หายก็เลยเรียบร้อยไปก็แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในหนังพยายามจะบอกว่าที่จริงที่มันจำได้ผู้ชายคนนี้คือตัวมันนั่นแหละไม่ใช่ผู้ชายในเรื่องไม่ใช่ตัวอย่างนี่หรอกผู้มันแหละเป็นคนที่มีความจำสั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือภรรยาของตัวเอกภรรยาของตนเองเนี่ยก็แบบไม่ค่อยมั่นใจว่าสามีจำไม่ได้จริงหรือเปล่าก็เลยให้ตัวภรรยาเนี่ยเป็นโรคเบาหวานต้องฉีดอินซูลินก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็บอกสามีว่าให้ฉีดอินซูลินฉีดเสร็จปุ๊บผ่านไปห้านาทีหมุนนาฬิกากลับแล้วบอกให้สามีฉีดใหม่สามีก็จำไม่ได้ก็ฉีดใหม่อีกทีนึงฉีดไปทั้งหมด3เข็มจนกระทั่งสัญญาเป็นเข้าอาการโคม่าแล้วก็ช็อกแล้วก็ตายไปเลยคือเพื่อพิสูจน์ว่าจริงสามีมันจำไม่ได้จริงๆเหรอมันก็จำไม่ได้จริงๆคือผู้กำกับเรื่องนี้ผมจะไม่ผมไม่ได้นึกเลยนะเขาจะมากำกับเรื่องอื่นๆแล้วทำแบทแมนใช่ไหมแบทแมนที่ดูโหดมาสัก Prestige The Prestige Inception Prestige เลย Prestige นี่ก็คือเรื่องการดวลกันระหว่างนักมายากล2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือคริสเตียนเบลอีกคนหนึ่งก็คือฮิวจ์แจ็คแมนแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีทริคที่แบบว่าจะต้องเอาชนะซึ่งกันและกันซึ่งไอ้กลอันสุดท้ายที่จะให้เจ๋งๆเนี่ยคือ Prestige แล้วก็ไอ้กล Prestige เนี่ยก็คือการที่เขาสามารถจะย้ายตัวเองย้ายตัวเองได้ไปอยู่อีกที่นึงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ทั้งคู่เนี่ยคือเนื่องจากว่าคริสโตเฟอร์นอลแลนเนี่ยไม่คริสโตเฟอร์นอลแลนคริสเตียนเบลเนี่ยเดี๋ยวนะลืมไปแล้วไอ้อ๋อมันไอ้ตัวฮิวจ์แจ็คแมนเนี่ยอยากได้มันต้องไปหานักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นเทสลาซึ่งเล่นโดยเดวิดโบวีเพื่อจะไปเอาแบบย้ายด้วยไฟฟ้าสารย้ายวิทยาศาสตร์เขาช่วยแต่ปรากฏว่าพอที่ต่างกันสองคนนี้โดยสรุปก็แล้วกันว่าคนหนึ่งจ๋าไอ้ Friday the 13th เขาจะให้เราเล่า Friday the 13thPrestige ก่อนก็เสร็จแล้วก็เลยอันคนหนึ่งสามารถก๊อปปี้ตัวเองได้ด้วยเครื่องแล้วก็จะต้องฆ่าตัวเองที่ก๊อปปี้มาทุกครั้งโดยการที่เวลาตกลงไปในคือตกลงไปในน้ำก็ให้จมน้ำตายก็คือนั่นคือฮิวจ์แจ็คแมนในขณะที่การคริสเตียนเบลเนี่ยต่างกันคือคริสเตียนเบลเนี่ย living double life อยู่ก็คือมันมีฝาแฝดทำตัวเหมือนกันมีอะไรเนี่ยนิ้วต้องไปตัดเอ๊ะต้องบอกว่ามีอยู่กลอันนึงเนี่ยไม่รู้เกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่คริสเตียนเบลเล็กนิ้วขาดนิ้วขาดแล้วหลังจากนั้นก็เลยปรากฏว่าพอไปเล่นกลอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะแบบนี่ไงไอตัวพี่หรือน้องเนี่ยก็ต้องทำตัวเหมือนกันนิ้วก็ต้องเมียก็ต้องใช้คนเดียวกันแล้วปรากฏว่าที่โหดมากคือตอนหลังพอมาเฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นฝาแฝดไอกลทั้งหลายที่บอกว่าอะไรนะสามารถที่จะหายตัวไปที่หนึ่งได้จริงๆคือใช้ฝาแฝดเล่นด้วยแล้วมันก็เลยเล่าให้ฟังแล้วรู้ไหมตอนที่นิ้วขาดสิ่งที่มันทำคือมันต้องไปตัดนิ้วคู่แฝดมันด้วยเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสกาเลต์ยูฮันสันเล่นสวยมากใช่ผู้หญิงก็น่าจะชอบนะเพราะฮิวจ์แจ็คแมนกับคริสเตียนเบลก็หน้าตาดีทั้งคู่คริสเตียนเบลนี่ถ้าเผื่อใครจำได้เขาเป็นเด็กเขาเป็นดาราเด็กซึ่งตอนนั้นมีหนังสมัยเราอายุ15เนี่ยมีชื่อเสียงมากชื่อ Empire of the Sun เป็นหนังสปิลเบิร์กเป็นหนังสปิลเบิร์กซึ่งเด็กเคยเป็นจำได้ว่าเป็นสงครามโลกมีญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ปี1985ผมจำไม่ผิดนะและไอ้ดาราเด็กคนนั้นคือคริสเตียนเบลอ่ะเดี๋ยวไปนี้ก่อนไปเรื่องเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีเรื่อง Prestige แล้วมีเรื่องอะไรนะมีเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนะดูก่อน
มี The Crying Game Crying Game ยังไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องกับเรื่องกับ IRA IRA ก็เป็นกระบวนการโอ้จำแบ่งแยกดินแดนไอริชไอแลนด์เหนือแล้วก็ Crying Game นี่บอยจอร์จทำจริงๆแล้วจริงๆเรื่องราวหักมุมไม่เท่าไหร่ครับเรื่องไม่ได้หักมุมเรื่องจำไม่ได้หักมุมเรื่องไม่ได้หักมุมอะไรแต่หักมุมตรงนางเอกนี่แหละนางเอกชื่อว่าคนเล่นชื่อเจเดวิดสันแล้วก็ตอนคือไม่เคยเล่นเรื่องอื่นมาก่อนแล้วมาเล่นเรื่องนี้ปึ้งแล้วก็ไม่มีใครรู้จักพื้นฐานสวยมั้ยพื้นฐานคนนี้หน้าตาเหมือนไอ้มืดสวยๆคนนึงอ่ะเออแล้วก็จากเรื่องนี้ในที่สุดก็คือนางเอกเรื่องนี้พอตอนฉากที่สปอยก็คือว่ามันพอมีอะไรกับพระเอกกำลังตั้งแต่ปรากฏว่าพอเปิดถอดกางเกงมาปรากฏเป็นผู้ชายมีเห็นเลยนะมีองคชาตใช่มั้ยองคชาตอยู่แล้วก็คือวรวัฒน์ชอบมากฉากนี้จำได้แต่เราว่าดูออกแล้วก็พระเอกก็เลยไปอ้วกแล้วมีความสามารถในการไปอ้วกที่โถส้วมพระเอกวิ่งไปอ้วกเลยสิอ้วกอ้ากอ้ากเลยแล้วนี่ภาคต่อมาของเจดีวิชั่นก็เลยได้ไปเป็นเทพเจ้าราในเรื่อง Stargate จากกระเทยไปเป็นเทพเจ้าไม่แล้วพระเอกมีอะไรกับไอ้คนนี้ได้ไงก็มีเจียวด้วยก็มันก็ไม่มีไงคือมันถอดพระเอกมันก็รับไม่ได้ไปเลยไงตอนแรกมันนึกว่าเออมันแต่พระเอกก็ต้องยอมรับนะพระเอกหน้าตาแย่ด้วยแค่นี้ก็บุญแล้วอ่ะเออแต่พระเอกหน้าตาแย่มากๆอ่ะไอ้นี่อีกอันนึงซอภาคแรกซอภาคแรกก็คือฉากที่ว่าดูยังดูเรียงครับดูแล้วซอภาคแรกก็คือจริงหักมุมไม่มีอะไรหักมุมก็คือไอ้ตัวผู้ร้ายเนี่ยจริงๆฉากแรกถ้าเผื่อใครเข้ามาดูก็จะมีแบบเหมือนอยู่ในห้องน้ำหรืออยู่อะไรเนี่ยแล้วก็มีคนโดนล็อกแขนอยู่ไอ้ใส่กุญแจมืออยู่แล้วก็มีศพนอนอยู่ในห้องอันนึงแล้วก็ส่วนที่หักมุมก็คือว่าในที่สุดไอ้คนบงการเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือนอนอยู่ตรงนั้นแหละที่เป็นศพนั่นแหละคือตัวที่นั่นไปแล้วก็ อีกเรื่องนึงก็คือ High Tension หรือ All Tension ซึ่งเป็นหนังฝรั่งเศสกับหนังสับกันแล้วก็ตัวมันเรื่องราวก็คือว่ามีสาวเลสเบี้ยน2คนจะมาเยี่ยมบ้านที่ถึงเยี่ยมบ้านพ่อแม่ในทุ่งในไร่อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าในเรื่องก็คือว่าพอมาอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วตอนกลางคืนมี Serial Killer มาฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็มาทำร้ายร่างกายแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ตัวนางเอกโดนจับไปไอ้ตัวแฟนที่เป็นทอมนี่ก็จะตามไปช่วยในสุดก็คือนู่นนี่นั่นกลับมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ย้อนกลับไปที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ฆ่าทั้งหมดซีเรียลคิลเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่สร้างขึ้นมาเพราะจริงๆคนที่ฆ่าจริงๆก็คือไอ้ตัวแฟนสาวเพื่อนนั่นแหละคือฆ่าหมดเลยทุกคนคือย้อนกลับมาที่ดูมาตลอดคือแบบอ้าวตายโดนหลอกเพราะว่าผู้ร้ายก็คือไอ้ตัวนี้เอง อะไรเงี้ยตอนจบแต่ตอนจบไอ้นี่ไอ้ตัวร้ายก็โดนเข้าไปอยู่ในรู้สึกจะอยู่ในสถานบำบัดนี่คือหนังฝรั่งเศสหนังฝรั่งเศสชื่อ All Tension แล้วก็มีเรื่อง Funny Game Funny Game นี่ไม่เชิงหักมุมแต่เป็นหนังทำร้ายคนดูที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าเรื่องราวคือมีผู้ร้าย2คนมาที่มันเป็นลักษณะเหมือนบ้านตากอากาศแล้วก็มีเลคอยู่ตรงกลางกันนึงแล้วก็มีครอบครัวไปตั้งคือไปอยู่บ้านเงี้ยแล้วก็มาพักผ่อนกันปรากฏไอ้เนี่ยก็เข้ามาขอยืมไข่ของบ้านนี้แล้วก็พอมาขอยืมไข่เสร็จปุ๊บในสุดมันก็แทนแค่เป็นมุกที่จะเข้าบ้านไปแหละมันก็เลยจัดการจับบ้านนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เพื่อจะมาทรมานกับฆ่าปรากฏว่าในสุดมาถึงฉากตรงกลางเรื่องก็คือตัวแม่เนี่ยสามารถที่จะสลัดหลุดแล้วก็ยิงผู้ร้ายได้จนเกือบจะหมดแล้วแต่ผู้ร้ายเนี่ยพอดีคนสุดท้ายหรือ2คนสุดท้ายจำไม่ได้แล้วดันจับรีโมทได้ไงพอจับรีโมทได้ก็เลยจัดการรีไวล์เรื่องทั้งหมดเลยแล้วแบบว่าเฮ้ยมึงรีไวล์อย่างนี้เลยเหรอหน้าด้านมากเลยหน้าด้านมากเลยอ่ะแบบอ้าวคือพระเอกนางเอกจะบ้านใส่พระเอกจะชนะอยู่แล้วอ่ะไอ้นี่อยู่ดีหยิบรีโมทตรงโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วกดรีไวล์บึ๊ดอะไรย้อนกลับไปใหม่อ่ะเริ่มใหม่ไม่โดนประเทศอะไรวะหนังฟินแลนด์เออจำได้รักรีโมทแล้วก็ในที่สุดก็เลยพวกนี้ก็เลยย้อนกลับก็คือตอนหลังก็เลยโดนจับมัดใส่เรือแล้วก็โดนถีบให้จมน้ำตายทั้งหมดทั้งบ้านไอ้พวกนั้นก็ผู้ร้ายชนะผู้ร้ายก็แล้วก็ไปบ้านอื่นไปฆ่าต่อผู้ร้ายชนะหน้าด้านหนังสุดหน้าด้านมากฟันนี่เกมหนังสุดยอดมากเรื่องนี้ที่คนถามอู๊ดว่าอู๊ดดูอยู่คนเดียวคือฉีกป่าล่าคนหาไม่เจอจำได้ไหมเนี่ยฉีกป่าล่าคนก็คือมันมีกลุ่มตัวฉัตรชัยเนี่ยนี่หนังแผ่นเลยใช่ไหมไม่หนังทีวีหนังทีวีไม่หนังทีวีหนังไทยนี่แหละนั่นดูหนังไทยว่าไม่ได้อยู่ในโรงนะดูช่องสามเป็นกลุ่มคนจากคนเมืองกรุงเทพเนี่ยก็เข้าไปที่ในต่างจังหวัดในป่าแต่ทางภาคเหนือมีชาวม้งชาวแมวอะไรอย่างเงี้ยก็คือฉัตรชัยก็มีลูกเมียของเขาอยู่ที่ทางภาคเหนือปรากฏว่าเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่งมีวันนึงไอ้กลุ่มจากคนเมืองกรุงเทพเนี่ยเข้าไปใน
ในป่าเขาเพื่อไปเซอร์เวย์อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วภาพตัดไปว่าเขากลับที่บ้านเมียถูกข่มขืนฆ่าลูกก็ตายทุกอย่างก็คือภาพก็พุ่งหักมุมไงวะภาพมันผุดขึ้นมาเลยว่าจริงๆตัวมันทำเองภาพผุดว่าคือไอคนเมืองกลุ่มนี้แหละที่มันจะมาเทคแอดวานเทจของในป่าพื้นนี้ในหมู่บ้านเนี่ย มันก็เลยไปไล่ฆ่าก็คือชัดชัยก็เหมือนกับมีทักษะในการมีชีวิตในป่าอยู่แล้วไงการใช้ธนูใช้อะไรเนี่ยก็คือปืนสู้หน้าไม้เนี่ยก็คือไล่เก็บทีละคนทีละคนจนกระทั่งเหลือคนสุดท้ายก็คือคนแสดงคือไม่แน่ใจว่าเป็นลูกชายคุณสมบัติเมธานีป่ะคุณศิลคุปศิลคุปอ่ะก็ฉากสุดท้ายแล้วชัดชัยก็เราจะฆ่าอะไรก็อยู่ที่ตลิ่งน้ำแบบจะตายเนี่ยก็คือเล่าให้ฟังว่าวันที่เขาเข้ามาในป่าแล้วก็ผ่านที่หมู่บ้านเนี่ยผ่านที่บ้านจักรชัยพอดีเห็นไอ้คนชาวเขาเป็นเพื่อนบ้านจักรชัยที่แบบปกติเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยเจียมเป็นหน้าใสซื่อบริสุทธิ์เนี่ยกำลังข่มขืนเมียจักรชัยอยู่คือหลงรักไงตั้งแต่ก่อนจะแต่งก็หลงแล้วไปข่มขืนแล้วก็ทำหลักคือการฆ่าปรากฏว่าจักรชัยแม่งฆ่าหมดแล้วเป็นเกือบ10คนเลยแล้วแล้วก็คนนี้ก็แบบเล่าว่าเวิร์กช็อคแล้วตายไหมตอนหลังไอ้เฮียเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นเจียมเจียมชาวเขาเจียมเนี่ยก็ข้างหลังชัดชัยก็ยิงขัดชัยตายโอ้โหสะใจว่ะหนังดีนะเฮ้ยแต่หนังเรื่องนี้ดีมากหนุกมากฉีกป่าล่าคนไม่นี่หนังทีวีเหรอหนังไทยหนังโรงแต่ว่าดูไอ้หนังช่องสามมาฉายตอนคืนอ๋อช่องสามมาฉายก็เอ๊ะมันไม่น่าจะออกทีวีได้หนังโรงนี่สนุกมากนี่ดูที่หาดใหญ่ดูที่กรุงเทพนี่แหละฉายทั่วประเทศช่องสามได้ออกอากาศรวมกลุ่ม coverage ทั่วประเทศหนังทำมาเพื่อภาคใต้โดยเฉพาะเพราะว่ามีชาวเขาชาวคนใต้ไม่เคยเห็นชาวเขาเขาพูดว่าอะไร Friday the 13ไม่หักมุมมันหักมุมตรงไหนแล้วครับเดี๋ยวนะครับผู้ฟังจะงงนะครับจริงคือลูกชายผมน้องทันเป็นแฟนพันธุ์แท้พยายามจะบอกว่าให้เล่าเรื่อง Friday the 13จริงๆ Friday the 13ถ้าจะมีหักมุมนิดเดียวเองฉากเดียวก็ไม่ใช่การหักมุมของเรื่องเป็นการหักมุมการเล่าภาพที่แบบนึกว่าหนังได้จบแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เหลืออยู่คนนึงบนภาคแรกอ่ะจำได้มั้ยทุกคนก็เหลือนางเอกอยู่คนเดียวอยู่บนเรือใช่ป่ะแล้วก็แบบทุกอย่างจบแล้วมันตอนเช้าแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วมีตำรวจมาอ๋อตำรวจมานางเอกบอกมือมาแล้วอยู่ๆเจสันก็โผล่ขึ้นมาสักโผล่จากน้ำแล้วก็ลากลงไปในน้ำสุดท้ายตายหมดไอ้คุณโหลดของผมไม่ใช่ไหมที่เป็นหลายตอนเป็นเยอะๆอันนี้ไม่ได้เก็บไว้กลัวลูกเปิดดูโอเคมีหนังเกาหลีเรื่องโอบอยหนังโหดนะหนังโหดโอบอยนี่ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่โดนอยู่ดีก็โดนลากออกไปจากร้านเหล้าโอบอยนี่เพ่งรูปหล่อชื่ออะไรวะไม่หล่อเลยไม่ใช่หรอแก่ไม่ใช่ปาร์คอะไรป่ะไม่รู้แต่ว่าคือเนี่ยก็เดินอยู่ดีโดนเป็นล็อกอัพเป็น10ปีอะแล้วก็โผล่มาอีกทีนึงก็แบบอยู่ดีก็โดนปล่อยออกมาที่แบบโลกในโลกนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วไงมันก็จะต้องไปตามคืออยู่ดีโดนกลับก็ไปแบบไม่รู้อีโนอีเน่ไงนี่เลยแล้วก็ไม่รู้ใครจับไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วเธอก็เลยต้องออกมาเพื่อที่จะมาแก้แค้นว่ามึงทำให้แบบชีวิตครอบครัวกูพังไปเลยอะอะไรเงี้ยอยู่ดีไปต่อปรากฏว่าในสุดก็ไล่ไปคือไปสู้กับผู้ร้ายจนตามหาเจอผู้ร้ายนะแต่ในระหว่างทางเนี่ยก็มีผู้หญิงคนนึงมาแบบดูแลมันแบบแล้วเธอรักกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันเรียบร้อยปรากฏฉากที่หักมุมมากๆเลยของเรื่องนี้ก็คือว่าผู้หญิงที่มันก็คือลูกมันเองฮะนั่นแหละอุ้ยเฮ้ยแต่หนังสนุกหนังแบบโอบอยนี่คือหนังบูล้างผ่านป่ะหนังบูโหฟันกันมีสู้กันแหลกลานหนังปัจจุบันโทษหนังปัจจุบันแล้วก็มีเรื่อง Angel Heart หนังของ Alan Parker เก่ามากซึ่งคาดว่ามีคนไม่เคยดูก็คือเป็นมิกกี้รูคอะมิกกี้รูคเล่นกับลิซ่าโบเน่แล้วก็คือเป็นเรื่องไปสืบซิสซิปปีป่ะแบบนิวออร์ลีนเนี่ยนั่นไงก็คือมีผู้ชายคนนึงมาจ้างมาสืบให้มาแบบสืบหาฆาตกรคนไอ้คนไม่ใช่คนที่มาขาคนขโมยของไปแล้วคนที่มาจ้างคือโรเบิร์ตเดนิโรมาจ้างให้แล้วก็มือก็จะกลุ่มไข่ตลอดกลุ่มปรากฏว่าไข่ต้มแล้วก็มีปรากฏว่าในที่สุดก็คือตัวจริงๆก็คือว่าไอ้ตัวนางเอกนี่ก็จะมีตอนหลังก็จะมีท้องมีลูกกับมิกิโร่ไม่ใช่ปรากฏว่าเรื่องคือมิกิโร่ก็ตายเรื่องคือไอ้คนที่มาจ้างเนี่ยก็คือเรื่องราวคือว่ามีคนไปทำดีลกับเดวิลไว้แล้วก็ไม่ยอมมาคืนเดวิลก็จะมาเอาคืนไงก็เลยมาจ้างไอ้นี่ไปสืบแล้วคนเดวิลที่เป็นซาตานก็คือโรเบิร์ตดานิโลแล้วก็มาจ้างก็คือที่หักมุมก็คือว่าไอ้คนที่มาจ้างจริงๆคือเดวิลมาจ้างมิกกี้เวิร์กแล้วก็แล้วตอนหลังตายกันหมดเลยแต่เรื่องนี้หนักแบบเป็นวูดูวูดูเออมิกกี้เวิร์ก
แล้วก็มีเรื่องไอ้นี่เรื่องThe Mist ถ้าเป็นหนังไทย The Mist The Mist หนังไทยเลยหนังไทยThe Mist ก่อน The Mist The Mist ก็ไม่มีอะไรก็มีหมอกในหมอกนี่ก็มีสัตว์ร้ายแล้วทุกคนก็เข้าไปหลบในซูเปอร์มาร์เก็ตหลบในซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองเล็กๆแล้วปรากฏในตอนซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกความขัดแย้งของคนนะแล้วก็มีแบบคนพยายามจะ take advantage คนที่จะเป็นผู้นำทางวิญจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นแบบคือเห็นคนหลายประเภทอ่ะแล้วก็ในสุดก็พบว่าถ้าเผื่ออยู่ในนี้มันต้องตายแน่เลยมันก็เลยมีการออกไปข้างนอกกันคือผมมีรถข้างนอกคันหนึ่งมีน้ำมันเตรียมเชื้อเพลิงพอเราสามารถออกไปได้หนีออกไปใช่ถ้าอยู่ในนี้เราก็ยังต้องตายหมดใช่ก็เลยออกไปก็ไม่เล่ารายละเอียดกันยาวเอาตอนจบเพราะเดี๋ยวอู๋จะต้องไปเซ็นทรัลเวิลด์ละก็คือว่าในสุดมันก็ถึงจุดที่แบบสิ้นหวังแล้วในเรื่องในรถทำไมถึงต้องสิ้นหวังหลุมลืมละก็คือเขาออกไปเนี่ยมี4คนในรถมีพ่อแม่ลูกมีแม่มีแฟนเขามีลูกแล้วข้างหลังก็มีคนแก่นั่ง2คนทั้งหมด5คนในรถสัตว์ประหลาดก็อยู่ในหมอเต็มไปหมดแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่อยากจะเป็นเสี่ยงสัตว์ประหลาดออกมาก็ยังไงก็ตายแน่ๆตายแน่ๆแต่อย่าตายในเงื้อมือสัตว์ประหลาดเลยตายในเงื้อมือกันเองดีกว่าปรากฏว่าพระเอกก็ชักปืนออกมาก็หมุนลูกโม่ออกมาแล้วก็ลูกกระสุนอยู่แค่4ลูกใช่ทั้งหมดในรถมี5คนใช่ก็หันไปมองเพื่อนร่วมรถภรรยาก็คือพยักหน้าโอเคคือคนแก่2คนก็พยักหน้าโอเคก็คือว่าให้ตายด้วยกระสุนเงี้ยถ้าเผื่อตายด้วยสัตว์ประหลาดเนี่ยมันจะทรมานทรมานมันไม่ใช่พระเอกก็ยอมตายด้วยสัตว์ประหลาดพระเอกก็จะยอมตายก็คือพระเอกก็เลยเหลือก็คือตัวมันเองเหลือไม่ตายเพราะว่ามันจะให้ตายด้วยสัตว์ประหลาดก็ยิงทั้งหมดจนทั้งลูกตัวเองเล็กๆด้วยจนทั้งพอหมอกจางปรากฏมีรถถังบอกว่าตอนนี้เราจัดการปราบปรามได้เรียบร้อยแล้วก็คือแต่พระเอกฆ่าลูกฆ่าเมียไปหมดแล้วแล้วก็จบแฟรงค์ดาราบอนทำเราแต่แฟรงค์ดาราบอนในทำนี้เสร็จปุ๊บก็เลยทำให้ผมประทับสตีเวนคิงไงวะสตีเวนคิงใช่แต่ว่าคนทำนี่คนที่ทำนี่คือแฟรงค์ดาราบอนคือแฟรงค์ดาราบอนในทำหนังเก่งไงแล้วก็ในสุดเขาก็มาทำซีรีส์ที่ดังมากชื่อ Walking Dead ซึ่งดังในการยาวเรื่องนี้ Walking Dead หนังซอมบี้มัน Walking Tall คนเดินออกมาจากโรงนี่ช็อกไปเลยนะโหช็อกทุกคนออกมาเหมือนไปเจออะไรเลยละคือผมได้หัวกันออกมาได้อารมณ์เดียวกับที่เปิดกล่องมาเจอหัวกรีนเน็ตอะอารมณ์เดียวกันเลยอะแล้วก็มีเรื่องเอ๊ะเดี๋ยวเรื่องอะไรอู๊ดเอาหนังไทยได้บ้างไหมเป็นชู้กับผีกับรองของเป็นชู้กับผีเขาไม่รู้หรอกไม่รู้กุ้งกุยนี่แหละเนี่ยเนี่ยนี่กว่าเป็นชู้กับผีไม่มีอะไรก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็คือเข้าไปในบ้านหลังนึงแล้วก็เป็นปรากฏว่าในบ้านนี้ก็มีไปเป็นคนใช้ไปท้องก็คือจะท้องเลยมั้งแล้วก็ไปอยู่ในบ้านหลังเนี้ยแล้วก็ในบ้านก็จะมีคุณหญิงแปลกๆคือผู้หญิงคนนี้มาตามหาสามีเนี่ยเป็นนักดนตรีแล้วก็อยู่ดีก็รู้สึกได้ข่าวว่าเข้ามาในกรุงมาบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยจะมาตามหาสามีปรากฏว่าเรื่องราวคือว่าตัวคุณหญิงที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นแฟนกับสามีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวมันก็จะมาตามหาในที่สุดก็พบว่าในเรื่องในบ้านเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยนอกจากไอ้คุณหญิงคนนี้ที่เหลือเป็นผีหมดแล้วนี่สรุปเลยนะแล้วตัวเองก็แบบกรี๊ดกรี๊ดหนีฉากจบนี่แบบโอ้โหผีหลอนโคตรแล้วตัวเองก็เลยวิ่งมาที่หน้าบ้านปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คือว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ทันได้เข้าบ้านหรอกตัวเองเนี่ยมาเสียใจมากมาเจอบ้านหลังนี้แล้วผูกคอตายอยู่ที่ต้นไม้หน้าบ้านไปแล้วแล้วทุกวันเนี่ยคือที่รถเรียกรถเข้ามาเนี่ยก็คือรถเนี่ยเรียกเข้ามานางเอกก็จะเรียกรถเงี้ยมาตลอดเพราะไม่ยังไม่ไปไหนไงเรียกรถเข้ามาในบ้านแล้วพอมาในบ้านมาถึงตรงประตูแล้วตัวเองก็จะหายไปแล้วก็มีแกว่งอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านแล้วก็รถก็จะโดนหลอกตลอดปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นผีหมดเลยในเรื่องสุดยอดมากๆเป็นภาพยนตร์ที่สนุกมากๆแล้วก็เหมือนชัตเตอร์หักมุมทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่าในสุดก็คือพระเอกเนี่ยทำผิดในเรื่องก็คือนางเอกก็เลยแค้นพระเอกแต่ว่าก็ด้วยแค้นด้วยก็รักด้วยไงก็อยากอยู่กับพระเอกตลอดไปในเรื่องก็จะมีทรายมาตลอดว่าพระเอกน้ำหนักขึ้นปวดคออะไรที่อย่างปรากฏว่านางเอกซึ่งเป็นผีเนี่ยซึ่งฆ่าตัวตายไปเนี่ยก็อยู่กับพระเอกตลอดในการขี่คอพระเอกตลอดเวลาก็เลยโหดร้ายมากก็มีเออนะผมดูว่าไม่เคยดูเลยสิไม่กล้าดูเลยสิแล้วก็มีเรื่องเหลือนั้นมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอินซอมเนียChristopher Nolan ลืมไปแล้วเป็นเรื่องในอลาสก้าซึ่งเป็นหน้าร้อนโรบินวิลเลียมเล่นกับอัลปาชิโน่รู้สึกว่าอัลปาชิโน่เป็นตำรวจใช่ไหมเฉยๆนะไม่ค่อยตามมาแล้วอยู่ในลิสต์ที่อู๊ดพูดคราวก่อนนั่นเองถ้าไม่ใช่ก็ข้ามไปถ้าจำไม่ได้ก็จำไม่ได้ละ
ก็ไอ้ Usual Suspect ยังไม่ได้พูดเลย Usual Suspect ก็จะเป็นคือในเรื่องก็จะมี Gabriel Byrne มีเรื่อง Kevin Spacey แล้วก็มีคือเรื่องคือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นลักษณะเรื่องที่ชื่อไคเซอร์มั้งจะเป็นแบบเหมือนแบบสุดยอดแห่งอาชญากรแล้วก็เป็นแบบมาสเตอร์มายด์ประจำทุกสิ่งทุกอย่างฉากแรกคือเป็นฉากที่รู้สึกจะเป็นเบย์อะไรสักเบย์นึงอ่ะมีเรือไฟไหม้อะไรทั้งอย่างแล้วก็นี่ไปสืบมาก็พบเหตุการณ์นู่นนี่นั่นแล้วบอกว่าก็เลยอยากจะรู้ว่าเรื่องเนี้ยเหตุการณ์เนี่ยมีใครบ้างก็เลยไปเอาซัสเปกมาซึ่งซัสเปกเนี่ยก็คือพวกคอนทั้งหลายคนเลวทั้งหลายเนี่ยรวมกันได้5คนแล้วก็ในรับเล่าต่อกันนะแล้วก็พอคอนมาสัก5คนได้ก็ประมาณว่าในเรื่องก็จะมีว่านู่นนี่นั่นจนกระทั่งไม่มีใครรู้ว่าไคเซอร์ตัวจริงเนี่ยเป็นใครในสุดทุกอย่างก็ลีดไปถึงแกเบรียลเบิร์นเนี่ยว่าแกเบรียลเนี่ยแม่งคือไคเซอร์แน่นอนคือตัวร้ายแน่นอนแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่น่าสงสัยน้อยที่สุดซึ่งกลับมาแล้วเฉลยแล้วกันเควินสเปซี่ซึ่งลักษณะเป็นเซเบิลพาวซี่คือมีความผิดปกติทางด้านสมองเนี่ยปรากฏว่าตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยมันแค่หลอกแล้วก็ทุกอย่างที่มันพูดเนี่ยมันเป็นอินพรอมตัวหมดมันพูดถึงโคบายาชิคนนู้นคนนี้ปรากฏว่าจริงๆโคบายาชิเป็นแค่ตาอยู่ตรงแก้วกาแฟ มันก็มีโพไว้เป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ในสุดพอตอนหลังพอสืบทุกอย่างเหมือนจะลงที่แกเบอร์แล้วจริงๆพอตัวมันรอดปั๊บเนี่ยจริงๆมันก็คือคนปกติคือออกแนวฟิลเดียวกับเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันตอนที่ออกไพรโมเฟียเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยตอนแรกก็นึกว่าเป็นคนเดียวกันแสดงนึกขึ้นมาได้คนละคนแต่มันสนุกมากนะเหมือนได้รางวัลออสการ์ใช่ไหมผมว่าพอแล้วล่ะเหนื่อยกันแล้วล่ะทั้งสองคนก็เอาเป็นว่าที่เหลือก็เป็นการหักมุกของงานจัดรายการคือเฉลยไม่หมดก็ได้นะไม่น่าติดอะไรนะเดี๋ยวได้มีเรื่องอื่นอีกวันนี้ดูอยู่ The Life of David Gale อ๋อ Tale of Two Sisters Tale of Two Sisters เป็นหนังเกาหลีเป็นเด็กเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันแม่เลี้ยงใจร้ายแล้วก็ตัวมันเนี่ยก็คือบอกมีน้องสาวอยู่แล้วก็พาน้องสาวมาที่บ้านแล้วก็พบว่าตัวเองก็นู่นนี่นั่นอยู่ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องคือน้องสาวเนี่ยพอที่ฐานเป็นท้ายเรื่องแล้วคือน้องสาวเนี่ยจริงๆมันตายไปแล้วปรากฏว่าตัวแม่เลี้ยงใจร้ายจริงๆคือพยาบาลที่มาดูแลตัวแลแม่ที่มันป่วยอยู่แล้วดันเป็นชู้กับพ่อแล้วไอ้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็จะรู้สึกเกลียดแม่เลี้ยงแต่ปรากฏว่าน้องสาวเนี่ยพอแม่เนี่ยรู้เรื่องก็คือว่าแม่เนี่ยโดนแม่รู้สึกแบบกดดันนะเพราะว่ามารู้ว่าพ่อกับพยาบาลที่มาดูแลแม่แอบเป็นชู้กันแม่ก็เลยฆ่าตัวตายอยู่ในตู้แล้วไอ้น้องสาวมาเปิดตู้เจอแล้วปรากฏว่าดันตู้ล้มทับน้องสาวซึ่งอีแม่เลี้ยงเนี่ยมาเห็นว่ามีต้นทับอยู่แต่ว่าพอมาทับอยู่ปุ๊บเนี่ยแทนที่จะช่วยก็ไม่ช่วยก็ปล่อยให้ตายบนน้องสาวนี่ก็ตายแม่ก็ตายแต่ในฉากแล้วไอ้เนี่ยก็คือสร้างสิ่งมาหลอกตัวเองว่าน้องสาวยังอยู่แต่แม่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยจริงๆน้องสาวเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าในตอนฉากจบก็คือไอ้ตัวแม่เลี้ยงเนี่ยในที่สุดก็โดนวิญญาณเนี่ยออกมาจากตู้มาฆ่าแม่เลี้ยงด้วยในตอนจบก็คือดูมาตลอดดูมาทั้งเรื่องตอนแรกมีคนอยู่ครบเลยจริงๆตายกันไปเยอะแล้วอะแต่จริงๆนางเอกไอ้ตัวเด็กเนี่ยมันสร้างเกาะกำบังขึ้นมานี่ไม่ได้เป็นต้นเรื่องอะไรแฝดเนี่ยที่มาชาเล่นจะไม่เกี่ยวไม่แฝดนี่มาจากหนังสือญี่ปุ่นเรื่องคดีกรีดข้อมือถ้าจำไม่ผิดลองไปหาอ่านได้คดีกรีดข้อมือจะมีเรื่องอยู่ให้ในนั้นเหมือนแฝดแฝดแล้วก็มีเดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแล้วพอหมดแล้วหมดแค่นี้ก่อนแล้วกันเออลองของอีกเรื่องนึงลองของเนี่ยก็คือเอาภาคแรกก่อนแล้วกันง่ายๆภาคสองผมลืมไปแล้วภาคดูที่หัวลองภาคแรกเนี่ยก็คือมีเพื่อนเก่าแล้วก็จะไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งแบบเพื่อนคนหนึ่งในเรื่องเนี่ยเหมือนกับโดนเข้าสถานกักกันเพราะว่าไปมีเรื่องมีราวพอเพื่อนก็โทรมาบอกมีวันหนึ่งเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเอ้ยมาเยี่ยมบ้านเอ้ยเราออกจากสถานกักกันแล้วมาเยี่ยมบ้านกันหน่อยอะไรเงี้ยปรากฏเพื่อนคนนี้เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีแม่เลี้ยงเป็นครูซึ่งครูชื่อครูพนอซึ่งครูพนอนี่เป็นคนใครเล่นนะดำๆหัวหยิกมะหมี่เล่นแล้วก็แล้วปรากฏมันไม่ชอบแม่เลี้ยงมากๆปรากฏว่าอีแม่เลี้ยงเนี่ยก็มีเรื่องมีราวคือดันมีคนมาชอบเยอะมาชอบเยอะเสร็จแล้วเรื่องของเรื่องคือมันมีครูคนนึงไม่ใช่ครูเป็นพ่อครูคนนึงที่แบบเป็นเหมือนหมอผีอย่างเงี้ยคือทำของใส่เขาบอกว่าถ้าเผื่อทำพวกนี้จำไว้ว่าของมันจะกลับเข้ามาสู่ตัวเอง
ปรากฏว่าใครคนที่อยากได้ครูพนอมันก็ไปทำของเพื่อจะให้ครูพนอเนี่ยมาเป็นเมียด้วยปรากฏว่าไอ้ครูพนอจริงๆก็เป็นคนดีนะแต่โดยตามเรื่องแต่แรกเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าโดนทำของก็โดนทั้งเด็กคนหนึ่งในเพื่อนของไอ้เนี่ยทำของด้วยแล้วก็โดนไอ้ครูอีกคนหนึ่งทำของด้วยก็ทำของไปทำของกันมาปรากฏว่าครูเนี่ยวิธีการที่จะโดนทำของต้องแก้เนี่ยก็คือจะต้องเอาไอ้ของที่อยู่ในตัวพวกนี้มากินเข้าไปก็เลยต้องไปกินศพกินอะไรพวกนี้ที่จะให้ของมันออกปรากฏแต่กินเข้ามาเนี่ยมีพลังเหนือกว่าก็เลยกลายเป็นคนเลวไปก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนคนมีของอยู่ในตัวอีกบทที่ย้อนไปย้อนมาปรากฏว่าพอมาถึงเสร็จปุ๊บครูพนอยไปจัดการมาแก้แค้นคนที่เคยทำของใส่ครูแต่ในฉากจบเนี่ยเนื่องจากว่าหนึ่งในผู้คนนั้นเป็นนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยเคยรักกับพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในติดทันบนอยู่เนี่ยแล้วพอตอนหลังพอติดทันบนอยู่อะไรเงี้ยแล้วนางเอกก็เลยไปชอบกับอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกรุ๊ปแต่ไอ้เด็กคนนี้ปรากฏว่ามาเช็คกันอีกทีตอนหลังก็คือว่าไอ้เด็กคนนี้นิสัยเลวด้วยเคยทำของใส่ครูด้วยเพราะอยากจะได้ครูเป็นเมียแล้วเด็กคนนี้ก็เลยโดนครูแก้แค้นแต่ว่าไอ้เด็กผู้หญิงนั้นไม่รู้อีโนอีเน่เนี่ยก็รอดมาคนเดียวในเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดครูมีฉากโหดร้ายเต็มไปหมดเลยแล้วพอนางเอกล่อโหดร้ายมาเสร็จปรากฏว่าตัวมันเองเนี่ยก็เลยโดนไปอยู่ที่รักษาตัวที่ห้องที่โรงพยาบาลแล้วก็มีพระเอกเนี่ยซึ่งที่เคยติดทันบนเนี่ยคนนี้ก็รอดก็มาเยี่ยมโอ้ยเนี่ยบอกเอ้ยเรากลับมาเป็นรักกันใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอนางเอกขัดไปหมอยทีไอ้นี่กลายเป็นผีไปละปรากฏว่าไอ้เนี่ยโดนฆ่าตายมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพื่อนนึกได้ว่ามันโดนทันบนอยู่จริงๆมันตายไปตอนแรกเลยนางเอกก็เลยกระโดดตกตึกลงมาแล้วมีไอ้นี่นอนซ้อนเป็นผีซ้อนอยู่ตัวแล้วตอนจบนี่ลองของสนุกมากๆชอบมากๆรับไปดูหนังในโรงนี่หว่าดูมั่งดูวิดีโอมั่งดูโรงมั่งอะไรเงี้ยแต่ผมก็ชอบแบบพวกนี้อยู่ได้ชอบดูหนังชอบดูหนังชอบแบบหนังแบบเนี้ยชอบดูหนังโหดหนังไทยชอบดูหนังชอบดูหนังไทยมากชอบดูหนังไทยมากเนี่ยประมาณเนี้ยก็หมดสำหรับตอนนี้สำหรับว่าเพราะว่าผมพูดอยู่คนเดียวส่วนใหญ่เมื่อยคอมากไม่แต่ฟังแล้วสนุกดีฟังรัฐพูดอ่ะไปงั้นเดี๋ยวคุณคราวหน้าเอาคุณอู๊ดจะให้คุณอู๊ดพูดเรื่องอะไรเพราะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานรู้ว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคู่มาเป็นเกร็ดให้เราฟังอ่ะหมดแล้วครับวันนี้ก็ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วก็อะไรที่ยังไม่ได้เฉลยก็ก็ลองไปตามดูไปลองตามดูกันเยอะจริงขนาดนี้คนคือหลายๆเรื่องก็ต้องยอมรับว่าเอาความจำได้บ้างไม่ได้บ้างจำได้มันดูมานานแล้วอายุนั่งกันรวมกันร้อยกว่าปีอ่ะสามคนนี้นะครับมันก็จะบอกว่าจริงๆถ้าดูเยอะด้วยถ้าดูผู้กำกับนะใช้วิธีดูสไตล์ผู้กำกับที่เขาทำงานที่เป็นงานของเขาเองเนี่ยก็น่าจะได้แพทเทิร์นในการดูแหละแต่เอ็มไนท์ไม่ดูนะอย่างสุดสำหรับผมเนี่ยผู้กำกับในดวงใจก็หนึ่งในนั้นก็ฮิชค็อกคือดูกี่เรื่องก็มันก็เขาชอบนี่เขาชอบสะอึกนะฮิตช็อปอัลเฟรดฮิตช็อปฮิตช็อปแล้วก็คริสโตเฟอร์โนแลนนี่ใช่ไหมแล้วก็สนุกคนทำเซเว่นเดวิดฟินเชอร์สนุกทุกเรื่องนะครับอยากได้ตอนไหนของให้คุณอู๊ดเล่าเลยคุณอู๊ดหายไปนานอยากให้คุณอู๊ดสุทินได้ฝากไปที่คุณหงเพราะคุณอู๊ดไม่อ่านเลยเท่านั้นอ่ะบอกไปที่คุณหงแล้วกันอยากให้คุณอู๊ดเล่าเรื่องอะไรที่เราเคยชอบๆกันนะครับส่วนผมก็จะโผล่ไปที่ไม่หลับไม่นอนบ้างช่างคุยบ้างแล้วแต่เจ้าของรายการเขาจะให้ผมอยู่ที่ไหนนะครับก็ติดต่อคุณรัฐได้ที่ facebook.com/ratsuphap หรือ @ratsuphap หรือ @ratsup เขียนตดติดเขียนตดกันเขียนตดติดกันนะครับ rudratsoop Instagram ก็ได้เหมือนกัน ratsuper ได้ครับส่วนติดต่ออู๊ดให้ติดต่อภาษกรแล้วภาษกรจะพาสไปอีกทีนึงนะครับหรือไม่ก็ที่ Facebook นิ่มอะไรสักอย่างนะอุ๊ดไม่นิยมใช้อุ๊ดไม่นิยมใช้นิยมใช้นิ่มให้เล่น Facebook แทนไปที่แฟนเพจเราก็ได้ครับแฟนเพจช่างคุยไปที่แฟนเพจช่างคุยแล้วติดต่อคุณหงก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมก็มาติดต่ออุ๊ดเองขอบคุณทุกท่านที่บริจาคเงินให้กับรายการช่างคุยนะครับคนละ10เหรียญ20เหรียญก็ยังโอเคสำหรับคุณลี่ที่ว่าติดตามช่างคุยมานานก็เริ่มบริจาคเงินได้นะครับที่ PayPal ช่างคุยทางลี่ครับก็ตอนหน้ายังนึกไม่ออกว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณหงอยากอัดบิลลี่โจถ้าเผื่อลองใครกระแสอะไรต่อต้านช่วยเขียนมาที่ผมด้วยถ้าใครกระแสเชียร์ก็มาด้วยภาษากรฟังบิลลี่โจ้เนอะแต่ว่าสุทินน่าจะร้องเพลงได้เยอะของบิลลี่โจ้เพราะนั้นถ้าเคยใครอยากฟังสุทินร้องเพลงลองเอาตอนบิลลี่โจ้มาภาษากรฟังบิลลี่โจ้ด้วยเอางี้กับสุทินฟังด้วยเหรอสุทินชอบฟังล็อกไหมครับฟังโอเคงั้นผมว่าบิลลี่โจ้น่าจะให้สองคนนี้ไปซ้อมร้องเพลงกันมาผมสามารถจะเล่าประวัติได้เดี๋ยวซ้อมเต้นเพลงอัพเทาเราไปตามไปก๊อฟมาได้ยังเนี่ยมือกีตาร์เราไม่รู้มาป่ะสี่โมงเย็นวันนี้รอตามกาแฟโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะให้สุทินไปตามหากาแฟเพิ่งคนติดใจฝีมือกีตาร์เทพของเขามานานได้ๆๆเดี๋ยวเราหายไปหลายปีเราอยากจะเจอกาแฟอีกครั้งนึงครับนะครับอ่ะครับสําหรับตอนนี้คงเท่านี้ตอนที่81มีเท่านี้นะครับไปติดตอนต่อ80ตอนนี้นะครับ
อ๋อดีนะก็81ก็พยายามจะไม่ให้นานนะครับให้มีภายในปีนี้แหละครับของดีต้องรอนานๆครับได้ฟังอันนี้ตอนไหนที่เขาชอบอยากให้เขาลงช่างคุยก็มันกลายเป็นช่างคุยไปทันทีแหละโอเคเดี๋ยวลาไปพร้อมกันขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ